นับสนุนโดยบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Compose With Me นะครับกับผมโก้วิทย์กมลชัยวณิสสิรินะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์ออมนะครับดร.ธนพลเสตาพรามนะครับสวัสดีครับอาจารย์ออมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ออมครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับโอเคครับก็เหมือนทุกคนครับกำลังโควิดกันอยู่ก็ต้อง Work From Home นะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยชมผลงานของอาจารย์ออมบนโลกโซเชียลเยอะแยะหลายอย่างเลยนะครับซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วเราก็ได้มีคอนเสิร์ต Children's Day ใช่ไหมครับของทาง Thailand Philharmonic ก่อนที่จะคุยเรื่องผลงานนั้นครับเราอยากถามอาจารย์ออมอยากให้อาจารย์ออมช่วยเล่าให้กับผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยครับว่าลักษณะงานดนตรีที่อาจารย์ออมทำมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับปกติครับงานที่เราผิดชอบหลักๆในเชิงของ conducting เนี่ยครับก็จะดูแลวงมหิดลวินออร์เคสตรานะครับซึ่งเป็นวงดนตรีเครื่องลมนะครับของชัยวิทยาประสิทธิ์มหาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ในส่วนของวง Thailand Philharmonic เนี่ยก็เรียกว่ามีส่วนช่วยในการ curate นะหรือว่าจัดการแสดงคอนเสิร์ตของซีซั่นนะครับแล้วก็มีส่วนแสดงในงานจำนวนหนึ่งนะครับที่อยู่ในซีซั่นหรือว่าเป็นงานที่แบบเป็นงานอีเวนต์ต่างๆก็จะมีโอกาสเรียบเรียงเพลงหรือว่าแต่งเพลงนะครับให้กับวงแสดงก็เราจะมาคุยเรื่องของเพลงที่อาจารย์ออมได้แต่งขึ้นนะครับสำหรับวันเด็กใช่ไหมครับอยากให้อาจารย์ออมช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับงานนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงครับงานนี้ใช่ฮะจริงงานนี้มันเป็นงานที่จัดเมื่อช่วงวันเด็กปีต้นปี2020เนาะใช่ไหมครับซึ่งจริงๆ2คือภาคแรกอะเราลองจัดกันมาตอนปี2019ก่อนหน้านั้นครับปีนั้นเนี่ยปี2019เนี่ยขออนุญาตเกริ่นนิดนึงนะว่าฟอร์แมตตอนที่เราประกอบสร้างมันขึ้นมาเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราอยากจะให้เด็กๆจริงๆใช้ว่าครอบครัวดีกว่าครับครอบครัวก็คือเลนฟังเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แบบเด็กตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมครับจนถึงนักฟังมือใหม่มือเก่านะครับแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากให้ฟีลมันเป็นแบบแฟมิลี่คอนเสิร์ตแล้วก็ตัวเพลงอ่ะมันมีการสร้างความผูกพันระหว่างคนฟังกับคนเล่นแล้วก็คนฟังกับตัวดนตรีทีนี้ตัวงานในปีนั้นเนี่ยมันก็ยืนอยู่บน2เพลงหลักๆก็คือ Young Person Sky to the Orchestra คือมันจะมีการเล่นเพลงแนะนำเครื่องใช่ไหมครับก็มีผู้บรรยายพอเข้ามันก็เป็น Peter and the Wolf ใช่ไหมครับซึ่งในตัวเพลงเองอ่ะก็จะมีการใช้ทำนองโมทีฟเล็กๆทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วก็เสียงเครื่องดนตรีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวละครต่างๆเนาะใช่ไหมครับฟังได้แบบสามารถ associate ได้ระหว่างตัว musical ideaกับตัว musical event ที่เกิดขึ้นเนาะใช่ไหมทีนี้ก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับกับจากคณะหุ่นสายเสมานะครับซึ่งเป็นคณะที่เรียกว่าทำหุ่นหลายแบบไม่ว่าจะเป็นหุ่นสายหุ่นเชิดหุ่นที่ทำมาจากเครื่องจักรสารต่างๆซึ่งปีนั้นอ่ะเขาเอาเครื่องจักรสารไทยมาทำเป็นหุ่นสำหรับแสดงพิเศษได้ซึ่งก็คือทำงานกันมาด้วยกันหลายงานแล้วครับก่อนนั้นทำเปทรูชิก้าด้วยกันก็เคยโอ้ครับก่อนนั้นก็เคยดัดแปลงแบบเอาวัสดุไทยวัสดุพื้นบ้านเนี่ยมาทำเป็นหุ่นประกอบอยู่แล้วนะพอมารอบนี้ก็เป็นภาพแล้วว่าเราจะทำกันแบบไหนใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นการเล่านิทานเพลงที่แบบมีหุ่นมาแสดงข้างหน้าวงแล้วก็ประกอบสุดแล้วก็เล่านิทานให้เด็กฟังทีนี้พอทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นภาพแล้วว่าในปีต่อไปว่าไอตัวแพลตฟอร์มแบบเนี้ยมันเป็นไปได้แล้วก็มันน่าจะเหมาะสมนะครับเราก็เลยคิดว่าอยากลองพัฒนาตัวงานแบบนี้ไปในอีกแบบนึงคือจากเดิมที่เราใช้งานที่เป็นงานของคอมโพเซอร์คลาสสิกต่างหมดเลยลองเปลี่ยนเวอร์ชันต่อยอดไอเดียเดิมโดยใช้เป็นงานของคนไทยน้องงานคนไทยครับซึ่งในงานนั้นนะก็คือก็เลยก็ต้องขอบคุณโก้ด้วยเพราะเราก็ไปขอเพลงที่โก้เป็นคนต้นคิดน้องงานงานนั้นใช่ไหมครับซึ่งวาริเอชันใช่ไหมครับจากเพลงหากเรากำลังสบายจะปรบมือพลาดครับครับเพลงเด็กที่แบบทั้งโลกรู้จักนะแล้วมีเวอร์ชันไทยก็คืออันนี้ชื่อพลังอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นไปดูโก้เล่นเพลงเนี้ยเมื่อสักหลายปีที่แล้วครับก็เลยคิดว่าเพลงนี้จริงแล้วเหมาะมากเพราะว่ามันก็มีการแบบเอาเพลงที่เด็กต้องรู้จักแน่นอนมาทำเป็น variation อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เครื่องดนตรีนะครับในการแนะนำเครื่องดนตรีต่างๆในออเคสตรานะซึ่งก็เวิร์กมากๆเลยเพราะว่าเราก็บอกเด็กว่าให้เด็กอ่ะเอามือขึ้นมาตั้งไว้นะครับแล้วก็บอกว่าเด็กอ่ะออกมือตามเวลาที่มันตึ๊ด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 แล้วก็แปะแล้วความตลกก็คือว่าเพลงมันยาว10กว่านาทีอ่ะแล้ว variation มันจะเริ่มเรียกว่ามันเอาวงการไปเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนเป็นแบบทามเนเจอร์เป็นวอลส์เป็น54เป็น78อะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าเด็กทั้งฮอเขาก็สามารถเล็งที่ตบมือได้อย่างน่าอัศจรรย์ใช่ไหมครับมันก็ยิ่งเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างนั้นก็เรียกว่าสนุกมากครับทีเนี้ยครึ่งหลังเนี่ยมันก็จะเป็นนิทานเพลงที่เรารู้สึกว่าเราลองเอานิทานไทยมาดัดแปลงดีกว่าครับ
ต้องเลยคิดว่าเอาตอนแรกก็คิดหลายเรื่องเลยคิดว่าจะเอานู่นนี่นั่นมาทำสุดท้ายมันก็มาลงว่าเฮ้ยเราเริ่มจากนิทานที่นิทานคลาสสิกดีกว่าที่แบบทุกคนรู้จักนะครับก็อย่างพระไพมณีเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดสักเซกเมนต์นึงเพราะว่าพระไพมณีก็ยาวมากเนาะแล้วก็เอาเซกเมนต์คนสาครที่ตัวละครเป็นเด็กใช่ไหมครับรุ่นดาวคราวเดียวกันกับเด็กหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาเล่นเอามาเล่านะครับซึ่งก็ร่วมงานกับคณะคุณสายเสมาอีกนะครับพอเป็นงานนี้โจทย์ทีนี้มันต้องตีครับก็มันก็เลยต้องตีโจทย์ว่าเราจะสร้างงานนี้ออกมาท่าไหนเพราะว่าใช่ไหมมันคือสำหรับผมการแต่งเพลงมันคือการยืนเผชิญหน้ากับทางเลือก เราต้องเลือกว่าเราจะไปทางไหนนะครับใช่ไหมครับครับพอมันมาเป็นโจทย์ในลักษณะของวันเด็กอ่ะผมก็ต้องคิดในใจต้องตีโจทย์อยู่เยอะเหมือนกันนะผมก็ตั้งโกขึ้นมาในลักษณะที่ว่าโอเคอันดับแรกอ่ะคือเราต้องการจะทำหน้าที่เป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นทูตอ่ะที่จะเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างผู้ฟังรุ่นยาวหรือเข้ากับแพลตฟอร์มของดนตรีออเคสตราอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยตีมาว่าเออเราต้องยิงปืนนัดเดียวนะได้นกหลายๆตัวหน่อยแล้วก็จะคิดว่านะเราคิดว่าเออถ้างั้นเราควรจะ introduce เพลงไทยด้วยคือเหมือนว่าเราก็กำลังคิดถึงไหนๆก็นำเสนองานวรรณคดีไทยเนาะเราก็รู้สึกว่าเออแบบไอโซโฟเป็นมรดกใช่ไหมครับทางดนตรีของไทยผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเราเริ่มมาจากว่าเราเอาทำนองเพลงไทยที่เป็นที่รู้จักหรืออยากให้เขารู้จักเอามานำเสนอในนั้นนะครับทีนี้ก็ตีโจทย์ไปอีกว่าในโครงสร้างของงานเนี่ยนะในองค์ประกอบของงานเราคงจะประกอบสร้างมันขึ้นมาแบบขนบคอนเวนชั่นแบบดนตรีคลาสสิกอะในลักษณะที่มันเป็นแบบมีทำนองขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาทำนองเนี่ยมาพัฒนาแล้วก็เอาทำนองเนี่ยมาแอสโซเชตกับความหมายบางอย่างเช่นตัวละครว่าเหตุการณ์สถานที่หรืออารมณ์อะไรก็ตามเนี่ยให้เขารู้สึกว่าเออเขาสามารถจับต้องได้คือมันให้มันเป็นทำนองที่จับต้องได้ก่อนบางทีการเริ่มต้นด้วยการที่แบบนะเอาเสียงที่มันแอบสแตรกมากๆเนี่ยนะฮะที่ความหมายเขาอาจจะยังจับต้องไม่ได้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออแล้วทำอะไรที่มันจับต้องได้ก่อนนะเป็นบันไดขั้นแรกนะนั่นโจทย์เหล่านี้ความเป็นมรดกของดนตรีไทยศิลปะไทยแล้วก็อะไรที่เป็นประตูวานแรกบันไดขั้นแรกให้กับนักฟังนะมันก็เลยประกอบมาเป็นไอเดียของการที่เราจะสร้างงานโชว์ที่ตัวทำนองของมันอะแอสโซเชตกับความหมายก็คือเป็นไลท์โมทีฟอะด้วยพูดภาษาแบบเหมือนปีเตอร์ดูฟเนาะที่มันมีตัวปีเตอร์ทำแทนด้วยทำนองนี้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณส่วนด้านของวิชวลนะครับเราก็ร่วมงานกับทางคุณสายเสกมาเนี่ยก็อยากให้มันเป็นโชว์ที่แบบเออมันมีตัวละครตัวแสดงมีภาพด้วยนะครับเราก็เลยนึกถึงว่าเออทางคณะคุณสายเสกมาจะช่วยกันตีความยังไงได้บ้างนะทีนี้ทางคณะซึ่งนำโดยคุณท่านอาจารย์นิมิตพิพิธกุลเนี่ยซึ่งเป็นศิลปาธรนะฮะก็ได้ดำริว่าจะเอาวัสดุจักสารนะครับเอาแล้วก็ทำงานที่เป็นอีโคอาร์ตเพื่อเอาขยะท้องทะเลมารีไซเคิลแล้วก็ทำเป็นหุ่นนู่นหุ่นนี่ขึ้นมาก็เลยมันได้แง่หนึ่งมันก็เป็นการพูดถึงหลายๆเรื่องลงไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ส่วนฉากในตอนแรกที่บอกเอ้ยฉากอ่ะมันจะเป็นยังไงได้ดีเพราะว่ามันก็จะมีข้อจำกัดเวลาทำงานแล้วต้องพูดคิดถึงข้อจำกัดนิดนึงเช่นว่าตัวสเตจเองเนี่ยมันมีออเคสตราตั้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหุ่นอะไรมากมายเลยอยู่ข้างหน้าเนี่ยทีเนี้ยคือถ้ามีฉากมันก็ดีแต่ฉากมันก็ไม่ควรจะแอคทีฟเยอะเนาะใช่ไหมครับก็จะควรเป็นฉากที่สามารถอุ้มชูบรรยากาศได้แล้วก็เลยคิดถึงศิลปินนักวาดฝายคนหนึ่งนะครับขึ้นมาซึ่งแกก็อยู่เชียงใหม่นะแกก็เลยมีออกมาแล้วก็เรียกว่าเอาทรายเนี่ยมาวาดเป็นเหมือนเป็นไลฟ์ซีนข้างหลังนะครับเป็นไลฟ์แบ็คกราวด์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยชุดประกอบกันก็เรียกว่ามีวิชวลต่างๆแล้วก็มีแสงครับมีไลติ้งช่วยนะก็ได้ออกมาเป็นโปรดักชันที่แบบดูประหยัดดูประหยัดแต่ว่ามีอะไรประมาณอย่างนั้นก็เป็นไอเดียพื้นฐานคร่าวๆของการประกอบสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับผมก็ครับผมซึ่งเข้าใจว่าอย่างที่อาจารย์อ๋อมเมื่อกี้นี้ได้เล่าว่าเรื่องสุสาครมันมาจากพระไพมณีเนาะซึ่งมันเหมือนเป็นอีพิกที่มีความยาวพอสมควรเลยซึ่งในเรื่องของสุสาครนี่เองมันก็เหมือนกับเป็นซีนนึงที่ถูกหยิบยกมาจากในเรื่องพระไพมณีด้วยถูกไหมครับดังนั้นเข้าใจว่าต้นฉบับคือมันเป็นกลอนถูกไหมฮะมันเป็นกลอนแต่ว่าพอมันมากลายเป็นงานสุสาครที่ในแสดงครั้งนี้เนี่ยมันถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่ผมไปดูมันมีทั้งการขับกลอนด้วยแล้วก็มีการไปการเล่าเหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องด้วยใช่ไหมฮะดังนั้นมันก็จะมีบทมันมีอะไรต่างๆมาแล้วมันกลายเป็นบทได้ยังไงครับมันกลายเป็นสตอรี่ในการเล่าในเรื่องงานออเคสตรานี้ได้ยังไงครับก็ตอนที่เริ่มเนี่ยเราก็ได้ช่วยเหลือจากท่านอาจารย์พี่ศรีเรเยสนะครับซึ่งสอนอยู่ที่เชียงรายวิทยาคณะศิลป์ซึ่งจริงๆผมกับอาจารย์ก็ทำงานกันด้วยกันมา
ายงานมากในเรื่องของการทำละครอะไรเงี้ยก็จะแบบจะรู้มือกันประมาณหนึ่งนะทีเนี้ยแกก็เหมือนกับว่าไปจัดการเรียบเรียงเรื่องมาให้นะครับเป็นลักษณะของเป็นคือไม่ใช่บทกวีแล้วครับนะฮะก็เป็นลักษณะของความเรียงอะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะการเล่านะครับก็ลงมาให้ลองดราฟมาให้ดูเป็นดราฟแรกว่าแกก็จะลองเล่าเรื่องแบบนี้เล่าเรื่องเป็นตาราง Excel มาเลยแล้วก็แซกชั่นไหนใช้มีสเตจแอคชั่นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นกึ่งโปรโพโซมาทีเนี้ยพอมันได้มาปุ๊บเนี่ยทีนี้ผมก็ต้องทำงานกับมันในลักษณะที่เหมือนกับจะเหมือนเขียนละงานละครนะครับคือเหมือนเขียนดนตรีละครนะที่ผมก็ต้องวิเคราะห์ตัวเรื่องก่อนทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงนะครับทีนี้ผมต้องจัดแบ่งมันเช่นงานเนี่ยคิดแล้วงานมันจะยาวประมาณสักครึ่งชั่วโมง45นาทีครับทีเนี้ยอยากจะทำเป็นซีย่อยคือหั่นทุกอย่างเนี่ยเป็นซีนใช่ไหมครับมีการเล่าแล้วก็มีดนตรีนะครับซึ่งเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีว่าดนตรีกับการเล่าเนี่ยมันไปด้วยกันยังไงนะครับแต่หลักๆเนี่ยมันก็เหมือนกับต้องอิมเมจินก่อนว่าแต่ละซีนเนี่ยมันจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรใช่ไหมครับคือมันต้องมีใจความของการเป็นซีนอ่ะมันต้องคือหนึ่งซีนเนี่ยมันจะต้องมีการเล่ามีช่วงกลางมีช่วงจบเนี่ยมีความพรีแอคสตรัคเจอร์เล็กๆอยู่ในนั้นใช่ไหมครับการวางโครงสร้างเนี่ยมันก็ต้องหาเรียกว่าในขณะที่ในซีนเล็กๆมันต้องมี3 act structure เล็กๆอ่ะแล้วตัวใหญ่ครับมันก็ต้องมีโครงสร้างใหญ่ครอบอยู่ด้วยอีกทีนึงซึ่งต้องมาจัดการเรียบเรียงปัญหาแรกที่เจอเลยเนี่ยฮะคือด้วยตัวเรื่องของมันด้วย segment ของมันเองอ่ะมันไม่มี climax ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนเพราะด้วยตัวงานของมันนะครับมันจะมีความยาวคือพระไพ่เนี่ยทั้งหมดมีความยาวใช่ไหมครับคือมันก็จะมีคอนฟลิกต์มีการคลายคอนฟลิกต์มีการเดินเรื่องต่างๆที่มันยาวมากทีนี้ไอ้เซกเมนต์ตรงเนี้ยที่เราเล่าสาครเดินทางมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของซีรีส์ออฟแอดเวนเจอร์นึกออกใช่ไหมเป็นลักษณะของตัวละครสาครที่โอเคเขาเกิดนะครับเขาเดินทางออกจากเกาะโอเคเริ่มดูเป็นโครงเรื่องแล้วไปเจอศัตรูที่หนึ่งเจอศัตรูที่สองเจอศัตรูที่สามใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาของมันคืออย่างเงี้ยครับพอมันไปเจอลักษณะของการต่อของการเผชิญหน้ากับคอนฟลิกต์ที่เป็นตอนที่1ที่2ที่3อ่ะมันก็จะทำให้รู้สึกการจัดเรียงโครงสร้างมันน่ะเราจะทำยังไงให้มันต้องมีคลายแม็กซ์ที่ใหญ่ที่สุด1อันใช่ไหมครับเราจะให้ทุกอย่างเป็นคอนฟลิกต์เท่ากันหมดเลยไม่ได้คือภาพที่เห็นในหัวเนี่ยครับก็คิดว่ามันต้องเดินแล้วมันต้องมีจุดใหญ่1จุดแล้วค่อยตอนนั้นก็คือโหรู้สึกว่ามันทำยากมากทีเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำคือมันเป็นงาน collaborative นะครับก็คืองานที่เดิมตัวงานบทที่มันมาเนี่ยนะครับก็จะเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นกึ่ง proposal เป็น draft มาซึ่งในที่เราแต่งเพลงเนี่ยในแง่หนึ่งอ่ะผมก็มีการริบเรียงบทด้วยคือทำหน้าที่เป็นแบบเป็น co-writer ด้วยในแง่หนึ่งครับทีนี้ลักษณะของมันอ่ะผมก็จะต้องมีการเรียกว่าคิดเพลงไปเขียนบทไปอะไรเงี้ยครับก็มีซึ่งสุดท้ายในตอนจบของเรื่องเนี่ยบทที่ผมต้องเขียนยังใหญ่ที่สุดเลยนะก็เป็นการที่ฝุดฝาคอนเนี่ยเรื่องของเขาคือเขาเกิดใช่ไหมแล้วเขาก็ดอกเดินทางไปจับม้านินมังกรไปเจอสัตว์ประหลาดแล้วก็ไปเจอชีเปลือยแล้วก็โดนชีเปลือยหลอกผลักตกลงไปในเหวก็เลยกลายเป็นว่าดูจากตรงเรื่องทั้งหมดแล้วผมคิดว่าไอฉากในเหวเนี่ยนะฝุดฝาคอนเนี่ยตกลงไปในเหวแล้วรอม้านินมังกรมาช่วยเนี่ยด้วยตำแหน่งแห่งที่ของตัวเหตุการณ์เนี่ยมันเหมาะจะเป็นคลายแม็กซ์ที่สุดต้องลงไปในสภาพจิตต้องเป็นอินเนอร์คอนฟลิกต์ในตัวมันต้องทำคือเสริมผมก็ต้องลองอิมพอไวส์บทดูก่อนนะผมสมมติตกลงไปในนั้นแล้วก็เริ่มลำพันฉันรู้สึกสำนึกผิดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ให้มันดรามาติกข้างในอะครับเหตุการณ์มานินมังกรมามันก็เหมือนกับในจังหวะที่ดิ่งที่สุดแล้วก็ให้มีมานินมังกรมาช่วยดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นสำหรับผมมันก็เป็นความประหลาดเหมือนกันเลยพอออกมาดูแล้วแต่ว่ามันก็แก้ปัญหาตรงนั้นได้ตรงที่เรา move ออกจากเราเปลี่ยนที่ของคอนฟลิกต์ที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ข้างนอกอะเปลี่ยนมาเป็นแบบอินเทอร์นอลละครโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องคอมโพสิชันนะครับซึ่งเราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปชมวิดีโอนะครับตัวอย่างจากงานแสดงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันเลยครับWe'll be right back.
นาเป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมเป็นกำแพงรอบด้านมีประชาชนมากมายเจ้าผู้ครองนครมีโอรส2พระองค์คือพระอภัยมณีและศรีสุวรรณด้วยความโกรธพระองค์จึงทรงขับไล่ทั้งสองออกจากเมืองไประหว่างเดินทางพระอภัยมณีได้เล่นดนตรีจนนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรหลงไหลและก็ลักพาตัวไปอยู่ในถ้ำพระอภัยมณีเห็นว่ามนุษย์กับยักษ์ไม่อาจอยู่ด้วยกันได้จึงหนีนางยักษ์มาที่เกาะแก้วพิสดารนะเจ้าสัตว์ประหลาดเห็นเขาและตรงเข้ามาทำร้ายในทันทีคราวนี้ฉันไม่กลัวแกหรอกฉันมีไม้เท้าพิเศษแล้วคอยดูสินี่น่ะโอ้ริกมากนะนะเข้าไปสู้กับมันและเตรียมพยายามจะกระโดดขึ้นข้างหลังได้จังหวะจึงท่องมนต์ที่ฤาษีสอนมามาฉันจะไล่เวทใส่เจ้าแล้วไปทั่วเกาะแก้วพิสดารมันเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วรวดเร็วราวกับหอกได้และพระฤาษีก็เรียกไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ว่าม้านินมังกรสมุนของข้าจงไปหาเด็กๆที่พร้อมจะหลงเชื่อข้าไปหลอกลวงไอ้พวกเด็กๆเหล่านี้เลยตรงนั้นมีไหมมีเด็กที่พร้อมจะหลงเชื่อข้าหรือเปล่าดีไหมโอ้อลังการมากจานอมแบบมีคุณเนาะมีแบบมีเขียนทรายมีแบบคนดูกรีซการ์ดนะฮะตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดแบบเด็กๆร่วมกันเฮร่วมกันเชียร์กันสนุกนะเพราะว่าตอนนั้นก็คือไอ้ต้องให้เครดิตกับอาจารย์นิมิตซึ่งเป็นคนเล่าด้วยเพราะว่าแกก็เล่าโดยที่เรียกว่าใส่อารมณ์แล้วก็มีการคุยสนทนาโต้ตอบคนดูมันจะมีฉากตอนที่เหมือนกับชิปเลยต้องโทษประหารไอ้ต้องโทษลงโทษครับก็หันไปถามเด็กว่ายกโทษให้ไหมแล้วเด็กตอบว่าไงลูกกันตอบว่าไม่แล้วก็ไม่จนแบบถามไปสี่รอบก็ไม่จนให้อภัยไหมเด็กก็บอกไม่ให้อภัยจนแกก็บอกว่าเอาไม่รู้ข้าเป็นเจ้าเมืองข้าจะให้อภัยแล้วล่ะจริงๆสกอร์ใหญ่มากตอนที่ปริ้นออกมาคือผมอ่านแทบไม่ออก
เล็กมากแล้วผมก็ต้องเรียกว่าถึงขนาดทำแนวรีดักชันเอาไว้ท้ายสกอร์ด้วยเพราะว่ากลัวดูไม่ทันนะสกอร์มันก็จะใหญ่เหมือนกันครับทีเนี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังอีกสักรอบนิดนึงก็แล้วกันนะเพื่อจะอธิบายว่าแบบอะไรมันคืออะไรนะครับที่ได้ฟังไปเนี่ยก็แหมสไตล์มันก็แบบแต่งไปแล้วก็แซวตัวเองไปนิดนึงว่าสไตล์มันก็เป็นพลาสติกแบบดราม่าละครเพลงละครเวทีนิดหน่อยนะครับค่อนข้างออกแบบไว้ชัดเจนว่านาร์เรเตอร์จะพูดตรงไหนบ้างครับท่อนแรกเนี่ยครับตั้งใจว่าจะให้มันเป็นที่ที่แบบได้ยินคีย์ไอเดียหลักๆค่อนข้างครบอยู่ภายในเพลงแรกอันนี้คือไม่ได้ครบ 100% นะแต่ว่าใจความใหญ่ๆของมันอยู่อย่างนี้ซึ่งหลังจากเนี้ยจะหยิบเอาไอเดียเล็กๆพวกเนี้ยครับเอามาขยายในท่อนต่อๆไปอันเนี้ยผมก็เราเรียกกันบ้านๆแล้วว่าไลท์โมทีฟแล้วกันความหมายก็คือนองที่มันแทนอะไรสักอย่างเงี้ยนะอย่างในอันเนี้ยนะครับตึ๊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 เนี่ยอันเนี้ยเขาก็เอามาเป็นมาแทนแบบอะไรแฟนๆที่มันแบบมีความยิ่งใหญ่เกี่ยวกับฉากเมืองพระราชาอะไรที่มันแมจิสติกเนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นตัวนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าตัวทำนองเพลงไทยเดิมอย่างขับไม้บันดอเนี่ยเอามาใช้นะขับไม้บันดอเนี่ยก็จะมาเรื่อยๆเวลาที่แบบเป็นฉากที่ตัวละครจะต้อง move ไปอีกสถานที่หนึ่งเช่น move จากเกาะหนึ่งแล้วเดินทางเป็นเหมือน voyage นะครับจากนาร์เรเตอร์ก็จะบรรยายทับด้วยทำนองอันนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะของโซโล่เหมือนกับเสียงแบบออกปีๆหน่อยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแบบพวกทำนองแบบเป็นทาโทนิกโฮโทนอะไรผสมผสมกันไปนะก็คือเรียกได้ว่าก็เอาลักษณะของแบบไม่ใช่ทำนองไทยเดิมเป๊ะๆแต่ว่าเอากลิ่นคล้ายๆอย่างนั้นมาผสมกันนะครับแล้วก็มีเนี่ยไลท์โมทีฟต่างๆเนี่ยที่นาร์เรเตอร์ก็จะบรรยายว่าอันนี้แทนม้านะอันนี้แทนเวทมนต์นะนะครับประมาณเพลงเนี่ยฮะมันก็จะเริ่มด้วยแฟนแฟร์นะครับแฟนแฟร์อันเนี้ยนะครับแล้วมันก็ขึ้นมาในลักษณะแบบมัน imitative หน่อยๆเนาะตอนที่อาจารย์ออมแต่งคือทำเป็น reduction ก่อนครับหรือว่าทำเป็นแบบ full score แล้วแต่งไปเลยค่อนข้างมี draft เป็น reduction บ้างครับบ้างอาจจะผสมกันไปแต่ส่วนใหญ่อะ reduction ก่อนเพราะว่างานมันมีขนาดยาวแล้วบางทีรู้สึกว่าเรา control material ได้ง่ายกว่าลักษณะที่มันเป็น reduction แล้วก็จับมา orchestrate ครับก็เลยทำให้งานค่อนข้างแบบ texture มันจะไม่ได้ยุบยับมากเพราะว่ามันค่อนข้างแบบมีระเบียบจัดไว้ตอนที่ทำรีดักชันนะครับบนอย่างน้อยเป็นโน้ตสองหลังเลยเงี้ยอยู่นะครับก็เอาอยู่ประมาณหนึ่งครับทีเนี้ยนะครับพอเพลงมันจบปุ๊บเนี่ยจะคือต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆอ่ะเสียงจำนวนมากอันเนี้ยมันถูกประกอบสร้างนะครับอยู่บนสเกลแบบเพนทาโทนิกกับโฮโทนค่อนข้างเยอะปนกันเพราะด้วยความที่เราอยากให้เสียงมันเป็นเสียงไทยอ่ะครับเสียงแบบมีความไทยแล้วมีความตะวันออกหน่อยใช้คำนี้ไม่แน่ใจจะดีหรือเปล่าประมาณอย่างนั้นนะครับก็ตัวฮาร์โมนีเองเนี่ยมันก็จะอยู่กับพวกคู่ที่เป็นคู่2ซึ่งในแง่นึงคู่2นี่มันก็คือรูปพิกับของพวกคู่4คู่5อะไรเงี้ยใช่มั้ยครับประมาณนึงนะดังนั้นพวกฮาร์โมนีคู่2คู่7คู่4คู่5อะไรเงี้ยมันก็จะรวมๆกันอยู่ในนี้ครับมันก็จะเซตอัพอินโทรดักชั่นมันก็จะเซตอัพตกเหมือนภาษาเรียกว่าซาวเวิลด์หลักละกันของงานอะไรเงี้ยพอเข้าช่วงบรรยายเนี่ยผมจะมีเลยเพราะว่าเวลาที่คือต่อให้ผมเป็นคนเขียนบทเองอะไรเองก็จริงอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีมาร์คนะว่าตรงไหนคืออะไรบ้างใช่ไหมแล้วผมก็ต้องให้นาร์เรเตอร์ด้วยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอิชชูในการเพอร์ฟอร์มเหมือนกันนะว่าจริงๆนาร์เรเตอร์ก็ต้องอ่านโน้ตได้ประมาณนึงใช่ไหมซึ่งแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะคือมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปคือในความอันนี้เราพูดกันในความเป็นจริงนะในการคือไม่ใช่ว่าทุกงานเราจะมีคนที่อ่านโน้ตได้นะครับคืออย่างปีก่อนหน้านี้ตอนที่อาจารย์เบนจามินดูรี่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักร้องโอเปร่าเนี่ยมาภาคปีเตอร์เดอะวูฟเนี่ยอันนี้เขาก็แกก็คือถือสกอร์อ่านเลยนะครับดังนั้นก็
จะสามารถอ่านได้แต่ทีนี้พองานนี้นาร์เรเตอร์อาจจะไม่ได้เป็นนักดนตรีโดยตรงนะครับแกมีประสบการณ์ในการทำงานกับพวกมิวสิคอลโปรดักชันเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วแกก็จะแบบสามารถจำได้นี่ก็เป็นความ amazing เหมือนกันว่าก็คือทำเดโมผมก็ต้องพากลงไปเลยซึ่งเดโมพากเองทีนี้ไอการพากเองเนี่ยมันก็เป็นการคอมโพสเป็นหนึ่งในกระบวนการคอมโพสด้วยนะการที่เราทำลงไปแล้วเราลองพากลงไปด้วยอ่ะมันจะทำให้เห็นว่าเออตรงไหนมันต้องมีแวมไหมเพลงมันพอหรือเปล่าเมื่อไรก็ตามที่มันต้องพากเป็นหลักหมายถึงว่าโฟกัสของคนฟังต้องอยู่ที่นักพากอ่ะคือตัวดนตรีอ่ะ texture ผมจะทำให้มันactive ไม่เยอะคือหน้าที่ของดนตรีตรงนี้จริงๆตรงนี้ต้องบอกว่าแทบไม่เปลี่ยนคอร์ดเลยแล้วก็ให้โฟกัสอยู่ที่อยู่ที่ทำนองนะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นทำนองขับไม้บันดอกของขับไม้บันดอกก็คือการพูดเนี่ยมันก็จะพูดทับลงไปบนนี้ซึ่งจะพยายามทำให้ดนตรีมันกลายร่างเป็นแบ็คกราวด์ครับซึ่งพวกเนี่ยมันก็ต้องออกแบบว่าพอประโยคมันจบเราต้องออกแบบให้มันพอดีครับแล้วก็คนหัดอ่ะคนที่หัดนาร์เรทอ่ะเขาต้องหัดนาร์เรทให้มันครบให้มันลงกับท่อนยกตัวอย่างเช่นว่าประโยคสุดท้ายเนี่ยครับประโยคสุดท้ายเนี่ยมันต้องจบก่อนเฟรสจบนะครับแล้วก็มันก็จะมีลูกส่งอะไรอย่างเงี้ยส่งเข้าเฟรสต่อไปแล้วก็เริ่มประโยคต่อไปประมาณอย่างนั้นครับอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบให้มันพูดได้กับดนตรีไปด้วยกันนะครับประมาณอย่างนั้นครับทีนี้อ่ะ material ต่อมาที่ใช้เนี่ยอันนี้เป็นสมมุติเหมือนเป็นปีเพราะตอนนี้เขาจะเล่าว่าเออพ่อไพมณีอ่ะนี่คือเราย้อนรุ่นพ่อนะพ่อไพมณีสุนทรผู้เป่าปีเอ๊ะอะไรนะพ่อไพมณีเอาให้ถูกว่าเดี๋ยวจะงงพ่อไพมณีเป่าปีไอ้ใช่หรือเปล่าเป่าปีใช่ใช่ละโอเคโอเคออกมาเป็นลักษณะแบบกึ่งๆคล้ายๆอย่างเงี้ยครับครับเอาจริงเห็นว่ามันรัวๆอย่างเงี้ยคือเวลาก็จะอาจจะมีความแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมีลูบาโต้เออใช่เราปล่อยเขามีลูบาโต้พอสมควรอันนี้ก็ตอนนี้ตอนเล่นก็คือตามคนเล่นนะให้มันสมดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นโมทีฟที่แอสโซซิเอตกับอารมณ์ที่มันมีอาจจะมีความมาจิคอลมีความแบบมีความปีพิเศษนิดๆหน่อยๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีตัวนาร์เรเตอร์เนี่ยที่เล่าว่าแล้วลักษณะเนี่ยก็ขับไล่นะครับไม่พอใจที่พระพิมพ์นีกับศรีสุวรรณเนี่ยนะไปล่ำเรียนวิชาอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่วิชาปกครองบ้านเมืองนะครับก็บอกว่าจะไล่ขับไล่ออกไปจากเมืองก็จะเป็นคอร์ดแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะครับก็จริงๆคอร์ดเนี้ยก็ประกอบสร้างนะครับก็ไม่ได้มั่วนะก็พยายามมีหลักการต้องดูคัสเตอร์ใช่ไหมต้องให้ตอบความจริงแล้วอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับกึ่งไบโทนอลคอร์ดอ่ะคือมันเป็นpentatonic clusterคือโดเรมาลาใช่ไหมแล้วเวลาเรามิเรอร์มันลงมาคือไอโดเรมีเนี่ยถ้าเกิดเราอินเวิร์ตลงมามันจะเป็นโดทีแฟตลาแฟตเนาะใช่ไหมครับก็เลยเป็นสองคอร์ดของเพนทาโทนิกคลัสเตอร์ที่มันแบบมิเรอร์กันนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับคนฟังก็ได้ยินไอโน้ตแฟนแฟร์ตอนแรกไปแล้วนะทีนี้แฟนแฟร์ต่อมาเนี่ยมันก็จะถูกเอามาเล่นด้วยพัฒนาเป็นทำนองอยากให้ได้ยินจะพยายามให้ได้ยินของเดิมมากที่สุดครับอันเดี๋ยวเขาเป็นตัวอย่างนะอันเนี้ยเป็นบทที่นางเงือกใช่ไหมครับซึ่งนางเงือกนี่ก็เป็นภรรยาของพระพันธีใช่ไหมครับไปเจอกันที่เกาะแก้วพิสดารเป็นบทพูดของนางเงือกแล้วก็จะเริ่มเป็นลาเมนต์บทโศกแล้วก็จะเริ่มมีการร่ายกลอนนะอันนี้ก็เนี่ยก็จะดรอปลงมาหมายความหมายก็คือtexture มันบางลงแล้วก็ในการเดิน texture บางๆก็มีทำนองคลออยู่ถอดมาจากช่วงปีพิเศษช่วงแรกนะครับประมาณอธิบายปัญหาจริงก่อนคือจริงใจจริงเลยนะอยากได้ฮาร์ป2ตัวเพราะว่าความโครมาติกของคอร์ดที่มันใส่เข้าไปอ่ะมันทำให้เล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่เออใช่ครับเขาเวลาเขาจะเปลี่ยนมันต้องแบบมันต้องไปทั้งอันเลยแบบเปลี่ยนอย่างนี้ป่ะฮะใช่เพราะเวลา
ใช่ไหมว่าเวลาเป็นฮาร์ปแบบฮาร์ปปกติที่เราใช้กันในออเคสตราคือเวลาเหยียบหนึ่งเพดอลคือมันไปทางเครื่องไงใช่ป่ะเออนะมันก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้ที่แบบเอาใจจริงใจจริงเลยอะคืออยากจะแบบมีสองเครื่องครับซึ่งทีนี้ตอนช่วงนี้มันยังเอาอยู่มันยังพอได้อยู่คือเราพยายามออกแบบไว้พยายามคิดไว้ให้ล่วงหน้าว่าอะไรได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้เนี่ยคือผมมีคีย์บอร์ด1ตัวเป็นคีย์บอร์ดไฟฟ้านะครับเป็นซินเธไซเซอร์ก็พอเอามาช่วยแทนได้บ้างอะไรเงี้ยในบางครั้งทีนี้พอตรงนี้ผมอ่ะมันรู้แล้วว่ามันไปไม่ได้ฮาร์ปมันไปไม่ได้ก็เลยต้องเขียนคิวไว้ให้ซินเธไซเซอร์เล่นทับช่วยเลยนะครับมันซึ่งจริงก็ไม่ได้อยากจริงๆก็อยากให้มันเป็นฮาร์ปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นตัวตอบคำถามนะว่าทำไมบางทีเราจะเห็นว่าคอมโพเซอร์หลายคนต้องใช้ฮาร์ปมากกว่า1ตัวนะเพราะว่าจริงๆเห็นมาเลอร์ปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าฮาร์ปแบบใหญ่โต2ตัวอะไรเงี้ยสกราวฟ์อะไรเงี้ยครับด้วยมันด้วยเหตุผลนี้แหละคือไม่ใช่เหตุผลแค่เรื่องการจะดับลิงเล่นยูนิซันเพื่อให้เสียงมันดังเท่านั้นแต่บางทีมันมีเหตุผลพวกอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงพอมาทำอันนี้ปุ๊บนะก็ผมอะมีความรู้สึกเลยว่าใจจริงอะอยากได้ออเคสตราไซส์มาเลอร์ไปติดเครื่องสายอะไซส์คือจริงไซส์ก็มาเลอร์แหละเพราะว่าอะไรด้วยเพราะว่าบางทีอะคือเวลาเราทำคอร์ดแบบเนี้ยครับคอร์ดไม่ใช่ทีนี้บางทีคอร์ดเวลามันสแต็กขึ้นมาเพื่อจะได้เอฟเฟคอย่างที่บอกเพื่อจะได้เอฟเฟคอย่างที่เราต้องการบางทีอ่ะมันเป็น4โน้ต5โน้ตซึ่งไวซิ่งแล้วแจกแนวอ่ะบางทีมันบางใช่มั้ยมันจะแจกแนวแล้วบางทีมันเครื่องรู้สึกว่ามันไม่พอมันได้เสียงไม่หนาที่ต้องการวอลลุ่มมันฟู่กันไม่ได้ใช่มั้ยครับหรือว่าสตริงอย่างเงี้ยสมมติว่ามีสตริงมันเป็นควินเต็ตใช่ป่ะมันเป็นไวโอลิน1 2วิโอลาเชลโลเบสอย่างเงี้ยบางทีรู้สึกว่ามันไม่พอจริงสตริงมันต้อง DBC พอ DBC ปุ๊บความวอลลุ่มมันก็น้อยลงเนี่ยใช่ไหมครับก็อันนี้เป็นงานหนึ่งที่แบบไม่บ่อยนะไม่บ่อยส่วนเดี๋ยวเรารู้สึกว่าต้องการไซส์แบบสตาร์มาเลอร์วะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ผมรู้ตัวแล้วว่ามันยากมากนี่ผมก็อุตส่าห์เขียนไปเลยนะว่า if pedal gets too complicated ถ้า pedal มันแบบ too complicated อ่ะคือเล่นแค่7โน้ตแรกเพราะว่าผมเอาไวบราโฟนไปล็อกไว้แล้วข้างหลังเล่นแค่แบบแค่ตรงนี้พอนะครับแล้วก็ให้ไวบราโฟนรับช่วงต่อมันก็อาจจะไม่ได้เนียนมากหรอกแต่ว่ามันก็พอถูไถแล้วก็ได้ซินธิไซเซอร์ช่วยเอาไว้นิดนึงก็แบบเหมือนกับคลุมเอาไว้ที่แต่เล่นให้ตรงยากไอ้ก็ต้องบอกเลยว่าเล่นให้ตรงเนี่ยยากเพราะว่าเทมโปค่อนข้างช้าช้าแล้วการที่จะรัน13ตัวตึงกึ้งกึ้งกึ้งเนี่ยใช่ไหมก็ค่อนข้างแบบลำบากเลยคือเราตัดสินใจกันว่าในโมเมนต์สำคัญอะเราจะร่ายกรอนออกมาไม่ได้ตัวอยู่ไม่เยอะมีแค่แบบสัก 3-4 อันนะแต่ว่าเราจะเอาใส่เข้ามาในตรงที่รู้สึกว่ามันเหมาะจะเป็นกลอนอ่ะคืออันนี้ต้องนึกภาพเหมือนกับถ้าเราย้อนกลับไปไกลป่ะไปแบบละครตีบโบราณสมมุติอ่ะพวกแบบโฟโคลีดีสอะไรพวกเนี้ยครับคือลักษณะพวกนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบบทไดอะล็อกธรรมดาแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีพอถึงโมเมนต์นึงมันก็จะมีคอรัสโผล่ขึ้นมาแล้วก็แบบมาร้องเพลงจากบทไดอะล็อกที่เป็นประโยคพูดปกติอ่ะมันก็จะกลายมาเป็นบทลักษณะของโครงสร้างประโยคแบบบทกวีมีมิเตอร์มีอะไรขึ้นมาตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คิดก็ไม่ได้บอกว่าคิดแบบนั้นนะแต่ว่ามันก็มีองค์ประกอบลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นคือตรงที่เราอยากจะไฮไลท์ไอเดียบางอย่างเราก็จะใช้เป็นกรอนขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้เป็นตอนที่นางเงือกเนี่ยนะครับกำลังจะคลอดนะครับเราเขาก็กับเศร้ามากอะไรเงี้ยก็เลยให้เขาแบบเอาบทกรอนแท้ๆของสตอนพูดมาโดยที่พูดทับอยู่บนtexture ที่เป็นเหมือนกับเป็นคอร์ดคลอไปซึ่ง texture คอร์ดตรงนี้เราก็ใช้ arpeggio ตรงนี้ครับด้วยความที่เซตตัวจังหวะให้มันคล่อมๆหน่อยครับคือมันจะเรียกว่าดีมันก็จะแบบไม่ได้วางอยู่บนไอ้สามพยางค์อะเปจิโอเป๊ะๆใช่ไหมครับมันก็จะแบบล่างแล้วก็มันจะเรียกว่าอะไรมันจะเบลอๆนิดนึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้ววิธีเล่นเป็นเบสแบบให้เขาคิดว่าเหมือนเล่นเดบูซี่อะไรก็ว่าไปให้มันเป็นฉากเป็นรู้สึกเหมือนเงาอยู่ข้างหลังในขณะที่นั้นเนื้อก็ร้องไห้ร้องห่มไล่กรอนไปอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งดังนั้นคีย์เวิร์ดหลักๆของมันก็คือการที่เพลงครับจะสลับกันระหว่าง active กับ inactive เพื่อขับเน้นตัวบทนะครับทีเนี้ยก็ตรงเนี้ยยากตรงเนี้ยเป็นตอนที่มันยาวมันเนื่องจากว่ามันเป็นบทกลอนที่มันยาวครับแล้วก็เสร็จแล้ว narrator ต้องรับต่อเลย narrator รับต่อปุ๊บตรงเนี้ยเวลาเล่นจริงอ่ะ
ันนี้จะเหนื่อยคอนดักเตอร์นิดนึงคือตรงนี้เป็นตัวที่บทพูดนะครับเขาก็พูดว่าฤาษีตั้งชื่อเด็กน้อยผู้สุดสาครนะครับแล้วก็พูดบทว่าจงสุดสาครต่อไปนี้เจ้าจะเป็นผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลขอให้พลังพลังจงสถิตอยู่กับเจ้าแล้วจบเฟสแล้วแฟนๆมันต้องรับพอดีอืมคือเจ้าก็ต้องป้ามเลยพอเจ้าลากเสียงแล้วเขาบอกป้ามาเดี๋ยวให้ดูนะครับครับพอไอ้ทรัมเป็ดมันขึ้นเนี่ยหรือว่าแบบทริมปานีมาอะไรมาไปถึงทรัมเป็ดเนี่ยคือมันต้องเจ้าเสร็จก่อนเจ้าแล้วปั๊ม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 ใช่ไหมครับคือตรงเนี้ยตอนเล่นจริงก็คือต้องมีลูบาโต้เหมือนกันคือถ้ามันพลาดคือทำให้บราฟมันมาเร็วไปอ่ะมันจะฟังเวิร์ดดิ้งไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเพราะว่าเสียงมันก็จะมาทับกับนาร์เรเตอร์แล้วก็มันทำให้เอฟเฟกต์ของมันแบบผิดไปอะไรเงี้ยก็ส่วนการประกอบสร้างตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือใช้คอร์ทอลฮาร์โมนีเนาะตรงนี้คู่สองคู่สามประมาณนี้อันนี้ก็ประกอบด้วยแบบสองครับแล้วก็ทำนองก็เป็นทาโทนิกค่อนข้างแบบชัดคือให้ทำนองมันจับต้องง่ายหน่อยอันนี้ก็เป็นท่อนแรกที่เป็นโปรล็อกนะซึ่งจริงๆสำหรับผมโปรล็อกเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดแล้วเพราะว่าด้วยไอเดียของมันที่ต้องการเนี่ยก็คือ1มันจะต้องเล่าเรื่องภาคของพระแม่มณีคือของพ่ออ่ะคือตัวอินโทรดักชันพ่อตั้งแต่แบบไปเรียนเป่าปีโดนไล่ออกมาเจอนางเงือกมีลูกอ่ะคือมันต้องจบคือต้องเล่าเรื่องของพ่อให้จบภายในมูฟเดียวท่อนเดียวต้องจบตัวแมทเทเรียลหลักของเราที่ต้องตีโจทย์ว่า1มันต้องจำได้อ่ะใช่มั้ยมันต้องฟังแล้วต้องจำได้อันนี้ก็เลยเกิดประเด็นว่าทำไมมันฟังดูถ้าฟังหลายๆรอบเรื่อยๆก็อาจจะเริ่มเบื่อเพราะว่ามันจะเริ่มจำได้เกินไปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือภาพของคนฟังครั้งแรกแล้วต้องฟังงานความยาว45นาทีอะครับดังนั้นอะมันก็ต้องมีการทำให้จำได้อะอันนี้ก็เหมือนกับถ้าเราลองคิดกลับไปแบบพวกซิมโฟนียุคไฮเดนโมซาร์ทเบโธเฟนฉบับที่มันย้อนอะใช่ไหมครับที่มันต้องย้อนเอ็กซ์โพซิชันอะใช่เหตุผลแค่เรื่องของบาลานซ์โครงสร้างแต่มันก็เป็นเรื่องแบบนี้ด้วยนะผมคิดว่าเรื่องคนมันไม่เคยฟังอ่ะเรานึกภาพเมื่อก่อนมันไม่มีละครดิ้งเขาอาจจะฟังครั้งเดียวในชีวิตก็ได้ใช่ไหมมันจำได้ก่อนที่จะไป development ว่ามันเพลงมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ดังนั้นน่ะในอันเนี้ยมันก็ต้องตีโจทย์หลายอย่างเรื่องของแบบโอเค motif เนี่ยต้องจำได้ต้องจับ associate กับความหมายของมันให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยครับเป็นต้นนะเราก็ต้องโผล่กลับมาต้อง recur กลับมาใน frequency ที่ในความถี่ที่ไม่ย้ำคิดย้ำทำเกินไปนะครับแต่ก็มีความหมายอะไรอย่างเงี้ยครับกระบวนการสร้างมันคืออันมันออร์แกนิกมากเลยเพราะว่ามันคือพร้อมๆกันอ่ะเราเป็นคนแต่งดนตรีใช่ไหมครับเป็นโชว์โปรดิวเซอร์เป็นโคไรเตอร์ด้วยโคสคริปต์ไรเตอร์ใช่ไหมครับเป็นคอนดักเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็จะรวมอยู่ด้วยกันดังนั้นกระบวนการสร้างมันก็จะคิดทุกอย่างค่อนข้างพร้อมกันพร้อมกันก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าคิดเผื่อไว้แล้วว่าถ้าตรงนี้เวลาแสดงจริงอ่ะนะครับเวลาแสดงจริงเนี่ยความช้าความเร็วของการพูดบทอ่ะหรือว่าของแอคเตอร์หน้าเซตซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันบางครั้งมันจะนอกเหนือการคอนโทรลอย่างเงี้ยก็ต้องคิดเผื่อไว้ใช่ไหมก็ต้องคิดไว้แล้วตรงนี้ต้องออกแบบมาให้ทำแวมได้ท่านตัวละครมันยังพูดไม่จบใช่ไหมตัวละครมันยังพูดไม่จบเราต้องวนได้เข้าคิวของสปีชชุดต่อไปที่ลงกับดนตรีท่อนต่อไปอันนี้คือแวมที่บอกดังนั้นน่าจะเห็นได้ว่าในหลายๆเซกชันอ่ะคือเราจะไม่เขียนเท็กซ์เจอร์ที่มันซับซ้อน6พยางค์จะขัดกันมากมายคือบางอันอ่ะมันต้องซิมเปิลเพราะว่ามันต้องออกแบบมาให้ลูบาโตได้ประมาณนั้นนะครับสำหรับผู้ชมคนไหนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับวง Thailand Philharmonic Orchestra อยากให้อาจารย์นอมช่วยเล่าหน่อยครับว่างานอันนี้คือเขียนมาเสร็จแล้วมีเวลาซ้อมจริงๆกี่ครั้งครับเราถึงแสดงเลย Philharmonic เนี่ยมันเป็นวงที่จะเริ่มซ้อมคือเขาจะแสดงอันนี้ถ้าตารางปกติเนาะเขาจะแสดง3สัปดาห์ต่อเดือนคือวีคที่1 2 3อย่างเงี้ยใช่มั้ยครับแล้วทีเขาก็จะเริ่มซ้อมวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสแล้วเขาก็จะเล่นวันเสาร์ครับทีนี้ซ้อมครั้งนึงอ่ะก็จะประมาณแบบ 5:00 น. ถึง 3:00 น. อันนี้คือแม็กซ์เนาะแม็กซ์ 5:00 น. 3:00 น. อะไรเงี้ยพอมันเป็นสเตจเนี่ยพอเป็นสเตจที่มันมีสเตจโชว์ที่มันมีนักแสดงด้วยอ่ะมันก็ต้องคิดแล้วว่านักแสดงจะเข้าเมื่อไหร่นักแสดงในงานเนี้ยอ่ะซ้อม4วันเราคิดแล้วว่าอย่างน้อยวันพุธเนี่ยใช่ไหมครับวันพุธเนี่ยสักส่วนหนึ่งของนักแสดงอ่ะต้องมาแล้วเช่นนาร์เรเตอร์อย่างน้อยนาร์เรเตอร์ต้องมาแล้วใช่ไหมครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันมีอะไรผิดพลาดหรือต้องแก้เราจะมีเวลาเพราะว่าต้องคิดภาพนี้ครับวันพฤหัสควรจะเป็นวันรันทรูคือวันพฤหัสเนี่ย
เป็นเสมือนซ้อมจริงอันนี้กำลังผมคิดแบบนี้กับทุกโชว์ที่ตีคอนวันพฤหัสเนี่ยไม่ควรจะมางอกแงะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรแล้ววันพฤหัสได้ควรจะแบบต้นจนจบค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็มีใครมั่นใจตรงไหนก็ว่ากันตรงนั้นดังนั้นวันพุธเนี่ยมันจำเป็นเหมือนกันลักษณะที่ว่ามาลองซ้อมแล้วแบบเฮ้ยถ้ามันมีอะไรติดขัดมันจะแก้ทันนะครับดังนั้นการซ้อมจริงๆอ่ะดนตรีต้องจบตั้งแต่วันอังคารคือซ้อม2วันเอาง่ายๆโอ้โหแต่งานก็เป็นเพลงอ่ะ2วันนะเป็นเพลง2วันให้จบซึ่ง2วันนี้มันคือมีเพลงอื่นด้วยนะในรายการใช่มั้ยไม่ได้เออใช่ๆๆๆก็ต้องเอาให้จบซึ่งมันก็ต้องเขียนมาให้เล่นง่ายอันนี้ก็อาศัยความที่ตัวเองเหมือนกับเป็นคอนดักเตอร์อยู่หน้างานด้วยแหละใช่มั้ยก็จะพอรู้ว่าเขียนยังไงให้มันให้งานมันจบด้วยก็ต้องมันเรียกว่ามันเป็นการคิดถึงปัจจัยหลายๆอย่างครับในการตั้งงานด้วยโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูซีนต่อไปนะครับที่อาจารย์ออมจะนำมาเล่าให้ฟังเป็นซีนไหนครับเดี๋ยวขอดูซีนที่2นะฮะท่อนนี้ครับเป็นฉากที่2ครับฉากที่2เนี่ยก็เป็นฉากที่ฟูทาคอนเกิดมาแล้วนะเพราะเกิดมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการออกไปนะครับเรียนรู้โลกทีเนี้ยเพลงนี้มันประกอบขึ้นมาด้วย2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคืออีกแล้วมันเป็นฉากที่นาร์เรเตอร์ต้องเล่าทับเพลงครับแบบประปรายนะครับซึ่งผมได้ตัดสินใจว่าอันนี้จะใช้ทำนองไทยเดิมไปเป๊ะเลยครับทำนองไทยเดิมแท้ๆแล้วก็เรียกว่ากึ่งเรียบเรียงอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับซึ่งไอ้ที่เกิดก่อนว่าคือซอสของทำนองไทยพวกเนี้ยหลายๆชิ้นนะผมเอามาจากหนังสือของพอลเซลิกนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมโน้ตเพลงไทยเดิมหลายๆเพลงคือแกเดินเข้ามาทางเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็มาดิกเทชันอ่ะมาจดทำนองไทยเอาไว้หลายอันอ่ะซึ่งมันเป็นซอสเล่มที่ถ้าเราเคยฟังงานซีดีของบางกอกซิมโฟนีอย่างสมัยก่อนอ่ะมันจะมีชุดเขมรไฟโยกเนาะไม่รู้มีใครเกิดทันเคยฟังหรือเปล่าซึ่งชุดนั้นนะก็คือที่เพลงไทยเอามาเรียบเรียงสื่อประสานนะครับก็ซอสหลายอันนะก็คือเอามาจากเซตนี้นะอันนี้ใช้เพลงลมพัดชายเขาคือเราพยายามหาเพลงที่มันตอบโจทย์กับบรรยากาศแล้วก็ตัวความหมายด้วยนะครับว่าเพลงไหนมันมักจะไปอยู่ในฉากแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะตาม tradition ของมันนะครับอันนี้ก็อาจจะคุ้นๆนะเพราะมันเป็นข้าวกินกล้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอเล่าคอนเท็กซ์นิดหน่อยว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2019เนี่ยนะที่ผมเล่าว่าเราได้เล่นเพลง Young Person Sky to the Orchestra นะครับแล้วก็ Peter and the Wolf เนี่ยครับก่อนหน้านั้นน่ะเพลงแรกที่เปิดรายการในปีนั้นน่ะผมเลือกเพลงพม่าเขวหรือเพลงช้างแล้วก็ในนามอาจารย์ประทีปนะครับซึ่งก็เรียกว่าทำช้างเป็น variation เต้น waltz เป็นช้างฝึกอะไรเงี้ยว่าไปนะครับซึ่งก็คนฟังว่าจะจับได้เด็กๆก็จะจับได้ว่าที่เป็นทำนองช้างที่ปีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอาข้าวเป็นกล้วยของท่านอาจารย์ประทีปอีกเหมือนกันนะซึ่งแกก็ทำเป็น variation เหมือนกันก็จะมีค้างคาวดูดเลือดค้างคาวแบทแมนเต็มไปหมดเลยนะใช่ไหมครับก็เป็นในเพลงแรกของรายการอ่ะคือทุกคนจะได้ฟังค้างคาวกินกล้วยไปแล้วที่เป็นคือทุกคนจะโฮปฟูลลี่นะเข้าใจคอนเซปต์ของค้างคาวกินกล้วยและคือเป็นค้างคาวและค้างคาวในเวอร์ชั่นต่างๆใช่ไหมค้างคาวมอสค้างคาวแบทแมนค้างคาวลำวงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทำนองอันนี้ในหัวอยู่แล้วนะครับทีนี้เพลงนี้ผมตัดสินใจว่าเพื่อความออร์แกนิกของงานของโชว์ทั้งโชว์นะครับพูดง่ายๆคือค้างคาวกินกล้วยเหมือนเป็นคนหนึ่งเปรียบเสมือนทีมที่ถูกอินโทรดิวซ์ไปแล้วในนี้ก็เลยไม่ได้อินโทรดิวซ์ทีมค้างคาวกินกล้วยเต็มๆอีกแต่ว่ากินกล้วยเกิดปรากฏขึ้นมาในลักษณะของ variation เลยครับซึ่งตรงนี้มันเป็น transition ที่ผมต้องการที่จะใช้ขับไม้บันดอกก่อนคือขับไม้บันดอกนี่มันคือดี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 ใช่ไหมครับมันคืออันนี้ซึ่งมันก็มีลักษณะของความหมายของมันคือการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยตอน
ดังนั้นตอนที่มันเปลี่ยนฉากของเพลงไทยลมพัดชายเขาจบปุ๊บเปลี่ยนฉากผมก็เลยต้องการที่จะใช้ fragment ของเพลงคำไม้บันดอกแต่ทีนี้โจทย์ของผมคือผมต้อง travel จากเพลงคำไม้บันดอกไปหาเพลงค้างคาวกินกล้วยทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีการแอบ transformมันเดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกทีนึงว่าจากดีดอ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 กลายมาเป็นดีดอดีดอ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 ดีดอ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 ย่างไรนะครับพูดง่ายก็คือว่าเราใช้ common note ตัวหารร่วมมากของทำนองเนาะว่าไอ้ระหว่างตีดีดีกับตัวตีตีด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 ีใช่ไหมมันคือไอ้สมมติพูดเป็นคีย์ซีนะก็คือมีเลมีเนี่ยใช่ไหมครับเราก็เลยเอาไอ้มีเลมีเนี่ยมาใช้เป็นตัวในตัวมาสร้างเป็น transition จากที่เดิมมันเป็นมีเลมีเลมีโซล่าใช่ไหมครับงงๆหน่อยมันมีเลมีซ้อมมีเลมีเอาไม่ไปไหนสักทีซ้อมมีเลมีอยู่นั่นน่ะซ้อมมีเลมีซ้อมมีเลโดเลโดก็กลายเป็นตกลูกจบของใช้วิธีนี้ในการแบบอันนี้สนุกดีก็คือกลายมาเป็นแบบทำนองข้างคาวกินกล้วยที่แบบเป็นวอลส์อะไรเงี้ยครับแล้วตรงเนี้ยก็มุฟเข้าไปฉากในทะเลซึ่งก็เป็นฉากที่เราบอกว่าเราเอาไอ้อีโคอาร์ตคือขยะจากท้องทะเลมาทำเป็นปลาครับให้ปลามันออกมันวิ่งอยู่ในที่คนดูด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบเหมือนกับเปลี่ยนอารมณ์ไปตรงนี้ก็จะเป็นฟีลของข้าวเป็นกล้วยทั้งหมดเลยจะมีการแบบว่าอยู่ช่วงน้ำข้างบนลงไปน้ำข้างล่างก็จะเสียงก็แบบเล่นสูงต่ำอะไรเงี้ยประกอบไปกับเล่าของบทด้วยประมาณนี้ฉากแบบมันจะดำน้ำว่ายน้ำแล้วก็มันจะมีความวุ่นวายสู้กับปลาตัวนู้นบ้างตัวนี้บ้างทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็จะมีอะไรอย่างนั้นบ้างก็เลยมีดนตรีประมาณทรงประมาณนี้อยู่ข้างล่างคนเล่าก็จะกะจังหวะในการเล่าไปตามความหนาแน่นของดนตรีมันก็เป็นท่อนประมาณนี้ที่ก็สรุปดีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอาเพลงลมพัดชายเขามารีแคปอีกทีประมาณอย่างนั้นเป็นลมพัดชายเขานี่ก็จะกลายเป็นเคอร์เทนคอลนะครับก็เอามาเรียกว่ามาใช้ประโยชน์เพราะว่าอารมณ์มันก็แบบมันก็ได้ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างของที่ผมอธิบายนะครับว่าไอ้ค้างคาวกินกล้วยกับขับไม้เนี่ยมันหน้ามันยังไงเนี่ยคือมันเกิดมีโซล่าล่าใช่ไหมครับมันก็อยู่คอมมอนโน้ตตรงนี้นะครับคือคอมมอนโน้ตตรงนี้มีเลยมีแล้วก็มีซ่อนมีใช่ไหมครับตรงเนี้ยแล้วก็อะไรว่าไปก็เป็นการ transformation thematic transformation คือท่อนต่อมาเป็น fight scene เป็น action sceneก็คือการต่อสู้เกิดขึ้นคือเป็นฉากที่คือเพลงนี้มันจะปรากฏออกมา3รอบเพราะมันจะสู้3รอบคือมันจะมีสู้รอบแรกคือไปเจอมานี่มังกรก่อนก็ไปสู้แล้วแพ้ก็เลยกับรอบ2รอบ2ชนะแล้วจับแคปเจอร์ได้เหมือนได้ซัมมอนได้ดิจิมอนไงโปเกมอนหรือเปล่าครับก็อันนี้เป็นฉากที่นาร์เรเตอร์ต้องทำงานหนักเหมือนกันแต่ว่าท่านอาจารย์นิมิตก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับเพราะว่าต้องรอคิวจำนวนหนึ่งนะครับทีนี้ตอนแรกอะเพลงพอมันขึ้นเนี่ยครับน้องเนี่ยมันก็จะเล่าว่าเนี่ยวันหนึ่งสุดตอนชี้ปลาหนึ่งมันพาเขาไปไกลกว่าที่เคยจนได้เจอสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งครับหน้าตาของมันเนี่ยเหมือนมังกรรูปร่างเป็นม้ามีหางเหมือนนาคตัวของมันสีดำดั่งนิลThank you.
ันนี้ก็ฟังผ่านฟิล์มลิฟอาจจะได้ดีเทลไม่ครบนะแต่มันก็จะมีแบบ texture ยุบยับข้างในนิดหน่อยนะครับซึ่งผมขอแทรกนิดนึงนะผมฟังแล้วแบบนึกถึงแบบไอ้โปเกมอนอะไอ้ตอนที่เราไปเดินเข้าไปในแล้วเข้าไปในพุ่มไม้แล้วมันเจอโปเกมอนแล้วมันจะมีแบบเป็นฉากสีดำตื้อดื้อดื้อดื้อมาแบบดนตรีมันตื้อดื้อดื้อแบบเห็นภาพสุดท้ายคอจะไปจับโปเกมอนผมไม่รู้ผมเอาไอเดียนี้มาจากไหนนะไอลักษณะแบบไม่รู้เห็นภาพเป็นมวยอะเป็นเพลงมวยอะไม่แน่ใจว่าไอภาพนี้มันมาจากไหนผมจนบัดนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าทำไมผมถึงคิดว่ามันเป็นเพลงมวยก็ไม่รู้คือไอตรงเนี้ยไม่รู้ไอตรงที่ทีมปณีมันเล่นตรงเนี้ยครับครับ for some reason อ่ะไม่รู้เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงมวยไม่รู้ว่าทำไมนะโอเคเอาเป็นว่ากลับมาคือว่าเขาต้องพูดว่าเนี่ยจะเข้าไปจับมันดังนั้นไอ้คอร์ดอันนี้คอร์ดมันลั่นหน่อยนะเล่นคือเล่นจริงไอ้คอร์ดเปียโนไม่ได้ลั่นขนาดนี้นะอันนี้ก็เขียนเข้าไปว่า 2F อะไรเงี้ยคือไอ้คอร์ดตรงเนี้ยครับมันก็พัฒนามาจากตอนแรกนะที่บอกว่าพระราชาจะขับไล่ออกจากเมืองเนี่ยตอนก็มันก็จะเป็นพวกแทนอารมณ์โกรธหรือว่าความเค็งความตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะสุสาครย่องเข้าไปข้างหลังย่องแล้วก็แบบเข้าไปจับมันแล้วก็แบบปึ้มเป็นแอคชั่นแอคชั่นแล้วก็ตัวเนี้ยตัวละครที่อยู่หน้าฉากก็จะแบบแอคชั่นจะเริ่มจับกันใช่ไหมครับก็จะเป็นฉากสู้นะครับฉากสู้กันนี่ก็คอเรียกราฟไปซึ่งตรงนี้จริงไม่ได้มีอะไรมากเพราะคอร์ดมันค่อนข้างสแตติกพอสมควรครับคือคอร์ดมันสแตติกเพราะว่ามันเนื่องจากว่าเราต้องการพรีเซนต์ไอเดียเยอะมากแล้วไอเดียแต่ละอันมันจะมีความอย่างที่บอกมันมีความเป็นอีเดฟิกส์ครับมันจะต้องแบบอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ไหมอย่างไอคอร์ดสแต็กที่มันเป็นคลัสเตอร์อ่ะคือต้องอันนี้ต้องอย่าลืมว่าพออะไรก็ตามที่เป็นคลัสเตอร์อ่ะมันจะทำวาเรียชันไม่ค่อยได้ถูกไหมวาเรียชันอาจจะคลัสเตอร์แบบนึงเป็นอีกแบบนึงคลัสเตอร์จากที่โน้ต5ตัว2ตัวแรกชิดกันคู่2เปลี่ยนเป็นคู่3ไมเนอร์งี้เหรอมันก็ฟังมันไม่ได้รู้สึกต่างขนาดนั้นก็ประกอบขึ้นมาเหมือนกันนะประกอบขึ้นมาด้วยวิธีการของพอร์ทัลควินทัลซ้อนกันนะก็จะมันเหมือนจอร์แดนเหมือนกันเนาะฟังไปฟังมาแต่ที่ผมว่าน่าสนใจคือเรื่องออเคสเตรชันของโน้ตไวโอลิน1กับไวโอลาที่มันให้ความรู้สึกของโมชั่นผมว่าตรงนี้อยากให้อาจารย์ออมช่วยพูดถึงหน่อยได้ไหมครับของโน้ตไวโอลิน1ได้อันเนี้ยเพทรูสกาเลยแหละมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะคือพูดง่ายคือจริงๆทั้งหมดทั้งปวงอ่ะมันคือแค่นี้เองใช่ไหมคือทั้งหมดทั้งปวงมันคือโน้ตเซตนี้เพราะทีนี้เขาจะสร้างโมชั่นขึ้นมาซึ่งจริงๆอ่ะจะเล่นเป็นเนื้อว่าจะเล่นเป็นอีโน้ตเซตนี้แล้วก็ให้มันซอยก็ได้ถูกไหมซอยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้คือ movement อันนี้ไม่รู้ผมคิดไปเองมาแต่ผมคิดว่ามันจะสร้าง movement มากกว่าเพราะว่าในความเป็นจริงก็อาจจะเล่นไม่ได้เท่ากันทุกตัวขนาดนั้นด้วยเนอะปะคือไอ้โมชั่นของการเล่นจริงแล้วไอ้การในน้ำหนักที่มันลงไปลงมาเนี่ยครับคือถ้าเราดูโน้ตจริงๆแล้วก็จะพบว่ามันก็คือเราจะได้โน้ตตัวสูงอะถ้านับโน้ตตัวสูงก็คือไอ้ตัวลา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 ใช่ไหมตอนนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเปลี่ยนโน้ตอะมันก็จะได้ยินความเคลื่อนไหวข้างในอะเยอะเหมือนกันส่วนวิวาล่าจริงๆเล่นโน้ตที่ก็เหมือนกันครับก็คือเอามาช่วยนั่นแหละโน้ตอื่นเข้ามานิดหน่อยคือพูดง่ายคือวิโอลานี่เป็นเหมือนแบบมีความทริลเล็กๆคือมันจะมีโน้ตที่อยู่นอกสารระบบเล็กๆก็คือตัวซอนนี่เองที่มันโผล่ตัว G ที่มันโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วหลักๆเราก็จะแบบเหมือนกันงั้นถ้าเกิดว่าสมมติใส่ลงไปลองฟังคู่กับไวโอลิน2เนี่ยมันก็จะแบบมันจะมีความฟิลหน่อยๆก็คือว่ามีโน้ตที่พอกลุ่มเซตนี้มันออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยตัดกันได้พอดีอะไรเงี้ยระแบบละแอเรียอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นทีนี้อยากพูดถึงอันนี้นิดนึงอันนี้จริงๆเป็นไลท์โมทีฟสำคัญเลยคือตอนแรกที่มันเริ่มมาครับคือผมเริ่มมาด้วยโครมาติกวิ่งลงเนาะที่เป็นขนานใช่ตอนต้นขนานคู่5ธรรมดาเลยตัวนี้ใช้เทรโมโลหน่อยให้มันมีแบบสีสันของมันอะไรเงี้ยครับครับแค่นี้เองซึ่งตอนหลังอ่ะมันจะถ้าจำได้ตอนจบอ่ะมันจะ reduce ลงมาใช่ไหมมันจะย่อลงอ๋อที่เป็นเสียงบราสป้าป้าป้าแล้วก็ตรงเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คือไม่เคยอันนี้เราอินโทรดิวส์ไปตอนนาร์เรเตอร์นะครับก็คือเมื่อกี้ไม่ได้เปิดให้ฟังเนาะก็คือเดี๋ยวลองฟังทำนองนี้กันตั้งใจให้เป็นไลฟ์มูนติกของม้านิมังกรต้องมาจากเพลงอสวรีลาครับซึ่งเป็นเพลงระบำม้านั่นเองอยากจะแอสโซซิเอททำนองม้าเข้ากับม้านิมังกรอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็ตึ๊ด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 ใช่ไหมครับก็เลยเอามาเป็น
ฟกเมนต์ตรงนี้ให้แบบย่องเข้าไปข้างหลังมานิดนึงก่อนแล้วก็จะได้ยินเสียงเรื่องไอ้ตื้อดื้อดื้อดื้อเนี่ยมันก็มาจากโครมาติกข้างบนครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าท้ายอันนี้มาจากโฮโทนจะมีโฮโทนมามีส่วนประกอบเยอะมากเลยในเนี้ยคือจริงๆสักพวกในการประกอบสร้างทำนองก็จะได้ยินสเกลแบบโฮโทนเป็นทอนิกเนี่ยค่อนข้างเยอะครับทีดังนั้นเนี่ยพอมันเข้ามาในท่อนเร็วปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีโน้ตทำนองอย่างเงี้ยไอ้ตื้อดื้อตื้อที่มันแบบอาจจะกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็จะได้ยินอยู่ในเนี้ยครับตรงทรงนี้แล้วก็มันก็กลับโน้ตไปมามันก็ได้เป็นโน้ตประมาณแบบครับก็นะเขาฟังรวมๆพร้อมกันอีกทีเนาะก็ประมาณนี้ก็จะแบบเป็น2อย่างที่มันเข้าไปคือฉากนี้จะสั้นหน่อยฉากนี้ตรงนี้นะตรงนี้เป็นตรงที่ขออนุญาตขยายนะครับตรงนี้เป็นตรงที่ทำนองมานี่ทำนองไอ้ตื้อๆตื้อๆเนี่ยมันมาย้ายมาอยู่บนฟอร์กราวกลายเป็นทำนองต่างๆได้ยินไอ้ตื้อๆตื้อ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 อย่างเงี้ยประกอบอยู่เรื่อยๆพร้อมๆกับไอ้เสียงคอร์ดแห่งความโกรธเกรี้ยวไอ้ตึงแจ๊ะตึงแช่แช่แช่เนี่ยมาซ้อนอยู่ข้างบนดังนั้นน่ะแล้วก็ไอ้ทำนองปี่จำได้ไหมทำนองคือนี่คือความนัวตรงเนี้ยตื้อๆนะไอ้ความนัวของทุกสิ่งอย่างก็คือไอ้ความพยายามจะใช้เวทมนต์ของไอ้ความพยายามต่อสู้ของขุนสาครทำนองม้าทำนองความโกรธต่างๆอ่ะมันก็เลยมารวมกันนัวๆอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะได้ยินเนี่ยโดยที่แบบเหมือนคือเพราะมันเสนอไอเดียเยอะหมดผมก็เลยแบบไม่อยากเป็นขอบมันสแตติกนิดหน่อยในช่วงนี้ครับตอนที่ขุนสาครต้องแพ้ตรงนี้ก็เนี่ยมันจะคุ้นหมดเลยเพราะมันมาหมดแล้วในท้ายไม่มีอะไรใหม่เลยตื้อดื้อดื้อเตื้อตื้อใช่ไหมมันก็จับทุกอย่างคือได้ยินมาหมดแล้วพูดง่ายๆคือจริงๆวิธีการแต่งท่อนนี้มันคือเหมือนกับเรามีไอ้ก้อนเหมือนพาร์เซลอ่ะแล้วก็จับมันมาแปะยายที่เกาะอะไรเงี้ยคือเป็นวิธีแบบพวกคิวบิซึมอะไรแบบเหมือนกับที่งานในยุคต้นอ่ะมันก็จะเป็นงานอย่างนี้นะงานเวลาที่ตอนนี้เขาทำไฟเบอร์หรือว่าไลท์ออฟสปริงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของแฟกเมนต์แต่เขาเก่งกว่าเขาทำดีกว่าเราไงแต่ว่าเราก็เอาลักษณะวิธีคิดอย่างนั้นนะมาประกอบในลักษณะก็เรียนมาจากเดอะมาสเตอร์นะครับพอคอนดักงานของเขามาแล้วใช่ว่ามันก็เล่นเปโตรสกาไปแล้วจริงๆเปโตรสกาเนี่ยชัดมากเลยเปโตรสกานี่มันคือแบบโหมันเป็นเวลาเล่นตอนเล่นเปโตรสกาเนี่ยคือความรู้สึกคือเราอยากจะเอากรรไกรอ่ะมาตัดกระดาษแล้วมันจะออกมาเป็นการ์ดอ่ะมันเป็นการ์ดเล็กๆอ่ะเราก็จะเห็นภาพเลยว่ามันเหมือนเอาการ์ดมาแล้ววางสับปึ้งวางทับกันลงไปเอาอันนี้มาแบบหั่นครึ่งแบบเอาหั่นครึ่งในครึ่งแบบว่าหั่นครึ่งในครึ่งแล้วก็วางอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาพแบบอย่างนั้นเลยครับตรงนี้เป็นแอคชั่นที่แอบยากเหมือนกันอันนี้เพราะว่าอันนี้ตัวแอคเตอร์เองแอคเตอร์คือคนเชิดหุ่นต้องจำได้คนเชิดหุ่นต้องได้ยินตัด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 แต่แดนแท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 นนี่มันก็มาจากไอ้ตืดตืดตืดใช่ป่ะเราต้องจำได้ว่าตื้อด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 ื้อตระตระตระสองรอบแล้วม้าต้องหอนมาเหมือนกับม้าต้องกดเกลียวเอสามเอฟนี่คือเสียงม้าคำรามนะฮะเมื่อกี้นี้จันอมบอกว่ามันมีไฟท์ซีน3รอบใช่ไหมครับซึ่งอันนี้รอบแรกคือสุดสาครแพ้รอบที่2คือจับม้านิ่มมังกรได้แล้วใช้มาสเตอร์บอลจับได้แล้วแล้วก็รอบที่3คือสู้กับชีเปื่อยป่ะหรือว่าจับชีเปื่อยเอาสู้กับอสูรกายนะครับซึ่งใน3เวอร์ชันนี้คือมันแบบมีการเปลี่ยนให้เข้ากับเนื้อเรื่องยังไงมั้ยครับจารย์น้องคือหลักๆอ่ะมันจะเป็นดนตรีชุดนี้แหละแต่ว่าทีเนี้ยไอ้ความเข้มข้นมันจะเยอะขึ้นคือมันจะยาวขึ้นตอนแต่งอ่ะมันมีภาพคร่าวๆแหละว่ามันจะเป็นดนตรีอันเนี้ยแต่ว่าเราก็จะมีภาพแค่ว่าเออมันต้องขยายอ่ะใช่ไหมที่พอขยายปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นโจทย์ว่าเราจะขยายมันยังไงต้องสับแต่ว่าก็ยืนอยู่บนหลักการนึงคือการจัดวางแมทเทียลว่ามันจะยังไงแล้วทีเนี้ยด้วยความปัญหาใหญ่ที่จะเจอคือท่อนเนี้ย
สำหรับผมคิดว่ามันพอถูไถในลักษณะที่ว่าการที่ฮาร์โมนีมันสแตติกครับมันพอไปได้เพราะว่ามันเป็นขนาดสั้นแต่พอชุดต่อๆไปมันต้องยาวขึ้นอ่ะคือเราต้องเลี้ยงเอเนอร์จีของมันที่นี่ด้วยที่ไอเดียที่มันสแตติกอ่ะมันก็ต้องคิดแล้วว่าเออมันจะไปยังไงมันจะมูฟยังไงต่อวิธีแก้ก็ต้องแก้ที่ตัวฮาร์โมนีเล็กๆน้อยๆเช่นเปลี่ยนบางขั้นคู่เหมือนกับที่เราสังเกตอ่ะถ้าเราสังเกตงานพวกแบบดูสตาร์เวนซี่เหมือนกันเพราะว่าเขาทำงานลักษณะคล้ายๆกันคืองานของเขาว่ามันเบสออนโฟกซองเหมือนกันที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าความจริงแล้วไฟเบิร์ดเพทรูชิก้าไรออฟสปริงอ่ะจริงๆแล้วมันเบสออนรัสเซียนโฟกซองเยอะมากครับไอความที่มันเป็นพัซเซิลอ่ะก็คือการที่มันอยู่นิ่งกับที่ครับมันก็อย่างที่บอกมันเดเวลลอปได้ไม่เยอะเพราะมันต้องมาเป็นแพ็คอย่างนั้นใช่ไหมครับมันก็จะแบบจัดการได้มันต้องจัดการได้ด้วยการอะไรอ่ะความถี่ของการสับหรือความสร้างสรรค์ในการจับลื่นยืดลดหดขยายตัดต่ออ่ะคือต้องตัดต่อให้เก่งอะไรประมาณอย่างนั้นมันถึงจะลิงก์เอเนอร์จีของงานได้ทีนี้ก็เลยอยากให้ดูตัวอย่างนิดนึงของท่อนต่อมาครับในรอบแรกเนี่ยเขาก็ไปเรียนวิชามาใหม่นะเขาก็จะได้วิชามาอันหนึ่งนะครับได้วิชามาอันหนึ่งเป็นวิชาเป่ามนคือเป่ามนจะได้มันจะมีทำนองออกมาเดี๋ยวเล่นทำนองให้ฟังนะครับเป็นทำนองนี้ก็โดนแซวอีกเหมือนกันนะครับให้ฟังนิดนึงขออนุญาตก็เป็นทำนองนี้แล้วก็นั้นถูกแซวว่าเหมือนอะไรเหมือนพายซับโรมนะครับไอ้ทำสองทำสองใครแซวอาจารย์อมนั้นเพลงนี้ตอนที่เขาสู้ได้นะครับเนนาร์เรเตอร์ก็จะเล่าว่าแล้วละครก็แบบเป่ามนไม่ใช่ไร่มนคำที่เรียนนะครับก็เปลี่ยนความหมายไปแล้วว่าม้าต้องแพ้นะม้าต้องดอดยอมโดนซิโรราไปนะครับทีนี้ในช่วงตอนจบของท่อนเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงไดอะล็อกที่แบบว่าม้านินมังกรแบบเริ่มพ่ายแพ้งุนงีงานแล้วแบบสุดสาครก็ตรงนี้เท็กซ์เจอร์มันจะดรอปลงเหมือนคำว่าดรอปของผมในหมายถึงว่ามันก็จะเบาบางลงเนาะครับอันนี้เป็นทำนองมาจากท่อนที่แล้วท่อนที่แล้วเป็นท่อนที่เขาเรียนเวทมนต์อ่ะเป็นไดอะล็อกเป็นคำนับบรรยายนะดนตรีก็จะเน้นแบบนิ่งอยู่ข้างล่างนะก็เป็นช่วงที่สุนทรคอนก็มาช่วยชีวิตมาริมังกรดังนั้นเช่นนั้นแล้วมาริมังกรก็เลยค่อยๆฟื้นคืนชีพแต่ตอนแจ๊สนอนสลบเหมือนอยู่ค่อยๆฟื้นคืนชีพขึ้นมาจนกระทั่งยอมรับสุนทรคอนเป็นเจ้านายเป็นมาสเตอร์นะครับแบบแล้วก็มาริมังกรแคปเจอร์ฟิลนี้ครับก็คือไอ้ตื่นเนี่ยมันจะต้องค่อยๆโผล่เข้ามานะครับมันต้องจับนะครับก็พอน้านี่มังกรค่อยๆฟื้นเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะต้องออกแบบให้มันรูบาโต้หรืออะไรได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดบทมันพูดไม่จบหรือว่าแอคชั่นบนเวทีมันไม่จบมันต้องรอได้นะครับพูดง่ายคือไอ้พวกเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือออกแบบมาให้มันรูบาโต้ได้อะไรได้แล้วก็สุดท้ายพอแบบถึงจุดปุ๊บพอพูดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็บทต้องรอบทพูดแล้วสัตว์ประหลาดก็ฟื้นขึ้นชีพแล้วก็ให้คิวดา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 มขึ้นมาครับซึ่งตัวของมาริมังกรเสร็จแล้วมันจะค่อนข้างเซกเวย์เข้าไปในท่อนต่อไปเลยนะครับข้างเซกเวย์เชื่อมกันเลยไปนี่ครับต่อกันเลยก็คือเป็นทำนองเพลงอสวรลีลาเลยเรียกว่าท่อนนี้ก็กระบวนการเกือบจะเป็นอะเรนเมนต์นะพูดถึงตัวท่อนเมื่อกี้จบปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเป็นหัวอินโทรของมันนะครับแล้วก็ต่อเข้าเพลงเลยนะครับต
งนี้คนฟังก็จะได้ยินทำนองเต็มๆแล้วสักทีว่าไอ้ตื่นเนี่ยที่มันมาตั้งนานเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับอืมครับที่เขาจะได้ยินมานานมากตั้งแต่ท่อนสามแล้วมันตื่นไอ้สี่โน้ตแรกเนี่ยเขาได้ยินมาสักพักแล้วจนเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินแล้วว่าอ๋อมันคือทำนองนี้ตื่นเนี่ยมันมาคือตรงนี้นี่เองครับเสร็จแล้วเพลงก็จะเปลี่ยนเป็น texture รองในพิซซิกาโต้แล้วก็อาจจะมีการใช้จังหวะคืนๆกันบ้างมันก็สนุกดีนะตรงเนี้ยคืออันนี้มันเล่นจริงมันเป็นเสียงวิบนะเสียงวิบที่แบบเหมือนซอฟแปะใช่พอเป็นวุ้นบอกก็จะมีฟังมีความแบบแกล็อกอ่ะเราอยากให้เสียงมันเป็นแกล็อกแล้วก็ไอ้วิบมันก็จะแบบแปะเหมือนกับเป็นเสียงเคี่ยนม้าอะไรเงี้ยครับไอ้จังหวะขืนนี่คือมันมีใช้เพื่อในการเล่าเรื่องอะไรด้วยป่ะครับผมอยากให้มีความสะดุดอ่ะมันจะเป็นทีมีความแบบแกล็อกแล้วแบบสะดุดบ้างอะไรเงี้ยอืมฮาร์โมนีตอนแรกอ่ะคือเบสอ่ะครับตอนแรกมันก็จะอยู่แบบมันจะอยู่เป็นdescending มันจะแบบวิ่งลงธรรมดาแต่ว่าพอไปเรื่อยจะเริ่มให้มันมีโน้ตโครมาติกโน้ตที่ฟังดูแบบผิดๆประมาณนึงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ไม่ใช่ทำนองเป๊ะๆนะคือเหมือนเป็นอินสไปเรชันมาคือแบบผมก็เปลี่ยนโน้ตเปลี่ยนอะไรคือแบบแต่ฟังแล้วมันก็จะแบบประมาณก็เป็นเหมือนกึ่งๆวาริเอชันอะไรอย่างเงี้ยครับของตัวทำนองเขาอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เอาเวอร์ชันที่เอามาเนี่ยมันก็มีอยู่2ส่วนนะครับอีกส่วนนึงก็จะเป็นทำนองที่ตรงเนี้ยก็อันนี้ทุกคนรู้จักแล้วเพราะว่าเป็นบรรทำนองอสวัสดิลาที่แบบอาจจะคุ้นหัวจะได้ยินตามรายการต่างๆแก้วหน้ามาผมเลยฟังอันนี้ใช่ซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ได้แอคทีฟมากเพราะว่ามันจะต้องมีดาร์ล็อกต่างแล้วมันยาวมากนะตรงนี้ก็จะแบบอาจจะบางๆแล้วก็เป็นอะไรมันสเตนดี้ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าผมก็จะเล่นอะไรสนุกเช่นแบบว่าผมก็จะเอาไอ้ตอนเนี่ยมาใส่เป็นคอร์เตอร์เมโลดี้บ้างนะมันก็จะแบบก็เป็นทำนองอสวรีลาที่เพลินๆดีซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฉากที่แบบเขาก็จะเล่าว่าสุดสาครก็จะขี่ม้าในมังกรท่องเที่ยวไปมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นประกอบซีนการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับโอเคครับแล้วก็เราก็จะมาถึงการจะเข้าสู่ฉากเจอตัวละครตัวละครใหม่คือตัวละครใหม่ซึ่งตัวละครเนี้ยตลกมากเพราะว่ามันเป็น standalone piece ได้เลยเหมือนกันพีซเพลงนี้เป็นตอนที่เรา introduce ชิปเลยครั้งแรกซึ่งชิปเลยเนี่ยถ้าได้เห็นในรูปอะครับในรูปการแสดงอะชิปเปอร์นี่จะเป็นหุ่นที่แบบมันแฟนตาซีเหมือนกันนะมันแบบมันจะตัวใหญ่มากเลยนะThank you.
มารู้ตัวหลังแต่งจบไปนานแล้วอะตอนรู้ตอนที่เขียนเปเปอร์สรุปงานคือตอนที่เขียนเสร็จก็คือแบบตอนที่ทำผมแยกฟิกเกอร์วิเคราะห์เมื่อกี้ครับคือผมทำเป็นเปเปอร์ด้วยไงเพิ่งมารู้ตัวตอนเป็นทำเปเปอร์สรุปงานว่าเพลงนี้มันคืออะไรรู้ป่ะมันคือท่านของเขาครับกินกล้วยเอ๋ไม่เชื่อให้ฟังแล้วลองทำลองตามเออจริงด้วยจริงด้วยเออผมก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันตอนที่ผมมานั่งเขียนเปเปอร์ก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวนะมันคุ้นๆยังไงเพลงมันคุ้นๆแต่นี่ก็ต้องอ้างอิงก่อนว่าจริงๆเพลงนี้มีแรงบันดาลใจคือไม่ได้ออริจินอลขนาดนั้นก็คือมีแรงบันดาลใจมาจากงานของอาจารย์ผมเองคือท่านอาจารย์อาทิตย์ภพครับซึ่งตอนนั้นนะแกมีงานอยู่ชิ้นนึงชื่อระเด่นลันไดแล้วก็มันเป็นงานที่มีความพาโรดี้หน่อยๆคือเพลงมันจะมีความขำๆอ่ะแล้วก็ตีความตัวละครให้มันตลกอะไรเงี้ยแล้วเพลงว่าจะมีความแบบเป็นเพนทาโทนิกผิดๆเพนทาโทนิกที่มีโน้ตโครมาติกมาปนอะไรเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยคือผมก็พบว่าผมมาชอบไอ้ลูกออสซินาโต้ทรงประมาณที่เขาใช้อ่ะคือทรงคือเราก็ภาพรวมก็คือว่าเออจริงๆเซตอัพอย่างนั้นนะมันสวยมันเหมาะกับการอินโทรดิวซ์ตัวละครความเป็นสแตนด์อะโลนพีซของตัวละครแล้วมันก็เวิร์กเช่นการใช้ออสซินาโต้นะครับแล้วก็ทำให้ออสซินาโต้มันมีความผิดบ้างอะไรบ้างคือลูกเป็นรูปเดิมบ้างจริงๆไอ้เพลงนี้ผมเขียนเป็นเปียโนก่อนเขียนโน้ตหลักๆอยู่บนเป็นโนก่อนครับก็ชัดผมก็เห็นถึงฮาร์โมนีชัดแล้วพูดง่ายๆคือความยากของมันที่ใช้เวลาเยอะคือแต่งเป็นโนไม่นานแต่ที่ยากคือตอนออเคสเตรตคือออเคสเตรตยากแล้วก็ไอ้พวกโน้ตเนี่ยหรอไหมฮะคือไอ้พวกโน้ตที่มันเป็นคอร์ดยุบยุบยับยับพวกเนี้ยครับแล้วพวกนี้มันจะแจกลงไปตรงไหนผมใช้ลูกแบบนี้เยอะเหมือนกันลูกแบบที่มันเหมือนกับเวลาเราเล่นระนาดแล้วเรากระจายออกเทปของโน้ตครับโน้ตโน้ตอย่างจะออกเทปอะไรเงี้ยครับหรือบางครั้งก็ต้องแต่งโน้ตเข้าไปข้างในเพื่อให้มันเสริมพวกแบบ movement ข้างในอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งโน้ตที่มันอย่างเงี้ยโน้ตทรงอย่างเงี้ยครับโน้ตทรงอย่างเงี้ยมันก็แทรกเข้ามาให้มันมีความแบบใช่ไหมครับหรืออย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเป็นต้นครับงั้นเราก็ใช้ไซโลโฟนให้มันได้ยินเสียงแบบผมอยากได้ฟีลเหมือนกับได้ยินระนงระนาดอะไรหน่อยครับกลุ่มโน้ตพวกเนี้ยคือมันถูก introduce มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วกลุ่มโน้ตเนี่ยครับกลุ่มโน้ตไอตัวยึกยึกยืนเนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนแรกสุดเนี่ยมันคือกลุ่มนี้เองซึ่งจริงแล้วมันออเคสเตรตมาจากโน้ตเป็นโนคือเซตนี้จริงๆแล้วมันคือการผสมกันของโน้ตเนี่ยครับที่เป็นดาโทนิกนึกออกไหมครับครับก็จะมีโน้ตที่มันเป็นวิ่งแนวลงอยู่ตรงเนี้ยครับอย่างเงี้ยนึกออกป่ะก็คือมันเลยเป็นปั๊บ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 แทนใช่คือมันมีเลเยอร์ขึ้นแล้วก็เลเยอร์วิ่งลงแล้วก็อันนี้เวลาที่มันจะแบบเหมือนกับถ้าสมมติเราถ้าเป็นเครื่องตีมันก็จะตีออกหลักการอะไรเงี้ยครับใช่มันก็เลยออกมาเป็นทรงนี้ครับส่วนโน้ตนี้มันอันนี้สร้างมูฟเมนต์กับสร้างความประดับนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยออกมารวมร่างกันเป็นประมาณนี้ครับซึ่งจริงถ้าฟังตรงนี้อันนี้แทบเป็นวงแบนด์ได้เลยคือแบบสตริงไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่คือตรงนี้ต้องการจะฟีเจอร์เสียงเครื่องเป่าเครื่องเป่ากับเสียงแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กคือตรงนี้จริงถ้าเกิดจะเล่นเป็นวินออนซอมเบิลก็คือเล่นได้เลยมีฮาร์ปมีเปอร์คัชชั่นมีคีย์บอร์ดหน่อยอะไรเงี้ยครับส่วนก็คือเล่นเป็นแค่แบบพิซิกาโต้เล่นแอบยากเนี่ยเชลโล่แอบแบบว่าโน้ตเยอะประมาณอย่างนั้นนะครับเข้าช่วงกลางอ่ะมันก็จะมีโน้ตทำนองอื่นแทรกเข้ามาอยู่ในนี้มันจะได้ยินลางๆมันได้คือเท็กซ์เจอร์มันบางแล้วมันก็จะได้ยินแล้วมันได้ยินเป็นเงาอาจจะไม่แปลกว่าเขาอาจจะมีโน้ตบางอันที่บอกดัดเข้ามาเพราะว่าให้องค์รวมมันเวิร์กอะไรเงี้ยครับแต่ก็แนวทำนองข้างบนนะครับออสซินาโต้ที่มันตือปริบปิ่มปีปริบปิบปีก็จะไปตลอดทั้งพีซนี้แต่ว่ามันจะแบบเปลี่ยนบ้างมันจะเปลี่ยนออเดอร์ของโน้ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเดี๋ยวตลอดว่ามันก็จะมีการแบบขยับ
ไปอยู่คีย์อื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือโฟมันอ่ะก็คือจะพยายามมีการแบบเบรกมันด้วยแบบ78 38อย่างเงี้ยบ้างครับฉะนั้นคือแบบว่าฟังมันนานแล้วมันเบื่ออะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนแบบอะไรเงี้ยว่าพอมันเข้าเนื้อเขามาเข้าเนื้อในพอคอทำนองมันมาคือพยายามไม่อยากเบรกมันมากเพราะว่าต้องการทิ้งให้มันเป็นแบบคือใช้คำว่าไงดีอ่ะคืออันนี้แล้วแต่สำนักนะบางคนก็ไม่ชอบวิธีนี้บางคนเขาจะบอกว่ามันออโต้ไพลอตเกินไปเนื้อแม้บางคนจะบอกว่าเออการมันไม่ชอบออสตินาโต้ที่มันออโต้ไพลอตอะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งอ่ะพอผมรู้สึกว่าเราอยากฟีเจอร์อย่างอื่นอ่ะเราอยากฟีเจอร์อย่างอื่นบางทีก็รู้สึกว่าคือทิ้งออโต้ไพลอตไว้ให้มันแบบถอยหลังไปสู่ระดับแบบซับคอนเชียสอ่ะนึกออกป่ะให้มันไม่รบกวนคือเราไม่ต้องสนใจให้มันสะกดจิตเราให้มันแบบอยู่แบ็คกราวด์หลังๆไปได้แล้วให้รู้สึกว่ามันมีอะไรเคลื่อนอยู่ก็พออ่ะคือไม่โดดออกมาอะไรเงี้ยเราก็จะไปฟีเจอร์อย่างแทนเช่นไอ้เท็กซ์เจอร์หรือว่าไอ้พวกออร์เคสตเรชันที่มันยุบๆยิบๆข้างในอะไรเงี้ยครับพวกโน้ตตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยมากกว่าส่วนออสตินาโต้ก็คือแบบอย่าไปยุ่งกับเขามากอะไรเงี้ยคือมันก็เปลี่ยนอาจจะมีแบบเนี่ยมีเปลี่ยนโน้ตบ้างมีเปลี่ยนคีย์บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากไปยุ่งกับเขาเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะไม่อยากขัดโฟลว์เพราะเรากำลังแบบต้องการสร้างอะไรบางอย่างอยู่มันเหมือนกับถ้าคนทำอาหารนะเขาก็จะบอกว่าเออนะตั้งน้ำมันเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมลงไปแล้วก็วางไว้ตรงนั้นไม่ต้องเขย่าตลอดเวลา ให้ความร้อนมันทำงานของมันเขาพูดอย่างนี้ให้ความร้อนทำงานของมันไปหลังจากที่อินทริวตัวละครชีพเลยก็มาถึงแผนชั่วร้ายของชีพเลยที่จะผลักสุดสาครตกเหวแล้วก็แย่งม้าดินมังกรไปไหมฮะตรงนี้คือมันเป็นฉากที่มันวุ่นวือมากเพราะว่ามันรองไดอะล็อกอ่ะคือมันเป็นการแบบมันเป็นดนตรีที่แบบเรียกว่าไงดีมันต้องไม่แอคหนึ่งมันต้องไม่แอคทีฟเยอะคือมันจะต้องเหมือนเราเพลงประกอบหนังอ่ะคือสติคนดูเนี่ยมันต้องอยู่กับบทพูดใช่ไหมครับอยู่กับบทพูดกับตัวแอคชั่นที่มันน้อยมากอ่ะคือตัวแอคชั่นเนี่ยมันจะเป็นสุดสาครซึ่งทุนเป็นตัวเล็กหรอกป่ะก็อยากให้ทุกอย่างมันไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ส่วนดนตรีที่มันรองพื้นเนี่ยมันต้องสร้างบรรยากาศแต่มันต้องไม่ฉีกออกมาคือบทพูดแบบรัวๆมากเลยบทพูดแบบรัวเนี่ยรัวหมดเลยอะไรเงี้ยครับตอนแรกเนี่ยมันก็สนุกดีตอนแรกเนี่ยคือผมเอาทำนองอสวดีลาครับตึ๊ด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 เนี่ยมาสร้างฟีลเหมือนกับเพลงชีเปื่อยอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าชีเปื่อยเนี่ยเที่ยวหลอกผู้คนว่าเป็นคนมีอิทธิฤทธิ์นู่นนี่นั่นฝุ่นมานี่มังกรเนี่ยก็ได้โอกาสตอนที่ชีเปื่อยกำลังแบบโม้อยู่ก็หนีออกมาได้ก็เลยเป็นทำนองมานิดมังกรที่แบบมีกลิ่นชีเปื่อยนิดๆแล้วก็แบบวิ่งหนีออกมาอย่างเงี้ยครับครับอันนี้เกลมองข้ามเรื่องว่าผมฟังแล้วผมก็อยากจะรีไรต์มันตีฝักรอบนะฮะเพราะว่ามันก็มีความอาจจะฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกแบบสแตติกไปนิดนึงผมว่ามันมีความเป็นสามารถเป็นเอ็กเซิร์ฟได้เลยนะฮะโน้ตเครื่องเป่าหลายๆเครื่องใช่ก็นะฮะประมาณนั้นจริงๆนะถ้าเขียนจริงวิธีจะเซฟกว่านี้อันนี้พูดคุยกันเฉยๆนะจริงๆถ้ามันมีจังหวะตกให้เขาจะเซฟกว่านี้อันนี้พูดในเชิงว่าสมมติเราจะรีไรต์มันนะเราจะแก้คอร์ดนิดหน่อยแล้วก็เขียนให้มีจังหวะตกมันจะฟิกชั่นดื่มตื้อดื่มเพราะไม่งั้นน่ะเนเจอร์ของการเล่นบางทีอ่ะเวลามันนูนๆมากๆอ่ะมันจะรวบจนกลายเป็นเกรสโนดไปจนทําไม่จริงเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการอ่ะคือเราต้องการให้มันต่อกันใช่ป่ะคือเราต้องการให้มันกันอะไรเงี้ยด้วยความที่พอมันไม่มีจุดตกให้อ่ะบางทีก็จะรวบแล้วมันก็จะสำหรับท่านที่อาจจะไม่รู้นะครับจริงๆอาจารย์ออมเล่นเครื่องเป่าด้วยนะครับอาจารย์ออมเล่นเครื่องอะไรนะครับเล่นคลาริเนตครับแต่นะพวกฟิงเกอร์ลิงและพวกอะไรนี้คือรู้แน่ๆว่ามันเร็วแหละมันกดได้อะคือต้องบอกอย่างนี้คือบางครั้งอ่ะเราก็รู้แหละว่ามันไม่สะดวกแต่แบบก็ฉันจะเอาโน้ตนี้เราก็รู้อะไรเห็นแล้วก็เอานะไม่เล่นเองโอเคครับแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้อ่ะมาต่อทำนองปั๊ม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 อ่
ครับก็เป็นทำนองว่าไปแล้วก็กลายเป็นเราก็จะเป็นแบบพวกเรียกว่าพยายามจะคือตรงเนี้ยก็เรียกว่าพยายามจะสร้าง texture ที่มันดอกมันนัวๆแล้วก็มีเพิ่มความ tense ครับขออนุญาตนะขอเลื่อนนิดนึงเพิ่มความ tense ขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ประกอบสร้างมันขึ้นมาจากเป็นไมโครโพลีโฟนีเล็กๆนะครับที่ก็เกิดมาจากโน้ตในทำนองที่ผ่านๆมาแล้วก็มันจะมาบิดไปบิดมาอะไรเงี้ยครับมันก็จะออกความเป็น texture อะไรเงี้ยก็ปรับปุ่มแคนนอนข้างล่างเนี่ยเป็นทำนองสตริงก็รองพื้นอยู่ข้างล่างนะครับอย่างที่บอกครับคือเราใช้แมทเทียลที่มันง่ายๆเทมโมโลหมดเนาะเทมโมนะครับก็ประมาณอย่างนั้นเราไปซ้อนๆกันแล้วก็ระหว่างนี้คือบทพูดต้องพูดแล้ว voice acting ต้องเยอะมากสุดท้ายเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดครับคีย์เวิร์ดก็คือว่าในขณะที่เขาอ่ะฟุตซาคอจะสิ้นสติอันนี้คือกับที่เหมือนที่ผมเล่าตอนแรกนะว่ามันกลายเป็นอินเทอร์นอลคอนฟลิกต์ที่เขาเริ่มดิ่งแบบอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าใส่ไข่ลงไปเยอะมากนะหมายถึงในการเขียนบทของผมตรงนี้ผมอินวอลฟ์ตัวเองลงไปเยอะมากในการที่แบบทำยังไงให้มันแบบดรามาติกวะแล้วก็ต้องเริ่มให้แบบโอยเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาสำนึกผิดแล้วเขาก็ไม่มีเลี้ยวแรงไม่มั่นใจอีกต่อไปว่าจะมีกำลังใจกลับขึ้นไปได้ไหมแล้วกำลังจะหมดสติแล้วแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงระฆังคือมันต้องทำให้มันดรามาติกมากๆครับสร้างอย่างที่สร้างไคลแม็กซ์ที่อาจารย์นอมบอกก่อนหน้านี้ใส่สีตีไข่ลงไปเยอะแต่ก็ไม่ได้เกินจากความเป็นจริงนะคือหมายถึงว่าในเล่าเรื่องอ่ะมันก็เล่าเลยมันก็คืออย่างนี้แหละก็คือว่าเขากำลังจะแบบแบบไปตกอยู่ตรงนั้นนะเอาอย่างนี้บทมันก็เล่าอย่างนี้เขาลงไปข้างใต้แล้วเขาคิดทบทวนแล้วก็ในขณะที่มันแบบมันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็ความช่วยแต่ถ้าเราเล่าอย่างเงี้ยมันตลกเนอะปะเราจะเล่าว่าละครโดนผลักตกลงไปแล้วก็รอแล้วก็มานี่มันก่อนก็มาช่วยเหมือนโทรเรียกแก๊ปให้แก๊ปมารับอะไรเงี้ยคือมันอย่างนั้นเลยหรอคือบทตอนคือในตัวโครงเรื่องมันถ้าเราอ่านอ่ะมันจะแบบมันอย่างนั้นเลยก็จะแบบวะนึกออกปะแล้วมันจะจบแล้วอันนี้คือแบบนี่คือคอนฟลิกต์สุดท้ายแล้วอ่ะนั่นแหละมันก็เป็นเป็นเรื่องของแบบสวมวิญญาณนักเล่านิทานนิดหน่อยพอทันใดนั้นเองปุ๊บได้ยินเสียงระฆังเงงงะเงงงะอันนี้เป็นคิวแล้วเป็นคิวที่ตกลงไว้แล้วว่าตรงนี้เป็นคิวทูบาร่าเวลเลือกโน้ตที่มันเป็นนะเลือกโน้ตมาให้แล้วนะครับเป็นโฮโทนโน้ตเนาะโฮโทนซึ่งอันนี้คุยกับคนเล่นไปแล้วว่าถ้าความเงงงะต้องมาเช่นคำว่าระฆังอ่ะมันมาแล้วอ่ะว่าคีย์เวิร์ดคำว่าระฆังปุ๊บทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงระฆังใช่ไหมระฆังต้องมาก็เลยตกลงไว้ก่อนว่าถ้าคำว่าระฆังมาปุ๊บชี้ปั้งทูบูล่าเบลต้องขึ้นงงแงงมาก่อนแล้วเราก็รีบจัดการออเคสตราให้มันถึงที่หมายเร็วที่สุดพอไอ้ฤาษีขี่ลุงอ่ะตรงนี้ฤาษีขี่ลุงมาก็เป็นทำนองไอ้มนฤาษีลุงโผล่มาช่วยอะไรเงี้ยครับใช่ก็ทีนี้ตรงเนี้ยตรงที่อีกแล้วยาวอีกแล้วคือตรงเนี้ยจะยาวมากตรงเนี้ยเป็นตอนที่พระฤาษีกำลังจะต้องร่ายกลอนนะครับแล้วบอกว่าเขาสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหนือกำหนดถึงทวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งใจน้ำใจคนแล้วก็ลายยาวต่อก็คือเป็นกลอนยาวๆข้างใต้ก็จะเป็นทำนองที่ต้องอยากให้มันนิ่งให้มันคามพีซฟูลสอนใจใช่ซึ่งทีเนี้ยทำนองตรงเนี้ยครับเป็นทำนองที่ซ่อนมาตลอดของทั้งเรื่องแต่มันมาเฉลยตรงนี้แต่เชื่อว่าเป็นทำนองที่คนต้องคุ้นนะครับนี่คือทำนองของมันเนาะนะครับนี่คือมันคือเดินมันคือแฟนอันนี้คือแฟนตอนแรกแต่ว่ามันจะผมเป็นแค่แฟกเมนต์เสมอทุกครั้งมันจะเป็นแฟกเมนต์เตอนะมาแค่นี้เลยนะครับแม้กระทั่งตอนแรกที่มันเป็นทำนองช่วงลาเมนต์ของนางเงือกมันจะก็จะมาแค่นั้นแต่ตอนนี้เป็นครั้งแรกที่มันแบบเป็นฟอร์มจริงๆแบบของมันนะครับเขาในเปเปอร์ผมเขียนว่าเป็นแบบ true form อะไรอย่างเงี้ยก็ข้างล่างมันก็เป็นโทนไล่ลงเนาะ
เป็นแล้วก็เป็นเป็นเพนทานิกไล่ขึ้นแต่ข้างบนเปลี่ยนคีย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณการเล่นกับอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะคลออยู่ชักพักใหญ่คือเพิ่งเล่นทำนองเนี้ยคนฟังเล่นทำนองเนี้ยคลออยู่ข้างล่างนะครับกับคู่ไปกับไอ้บทข้างบนที่แบบโหยาวมากข้างบนนี้เป็นเทคโอ้โหกลัวมากแล้วมันต้องแบบกัดดีซึ่งการที่ตรงเนี้ยผมกำจัดแฟกเตอร์อันวุ่นวือให้หมดเพราะว่าข้างเท็กเจอร์ไม่ต้องมีอะไรเคลื่อนไหวเลยเพราะตรงนี้ผมรู้เลยว่าเดาไม่ได้จริงๆว่าเทคอ่ะมันยาวเราต้องใส่อารมณ์ด้วยอะไรด้วยจังหวะจากคนเนี่ยเล่นหลายครั้งอ่ะมันก็จะไม่ได้เท่ากันทุกครั้งเนอะครับนี่คือเนเจอร์ของการแสดงสดอ่ะดังนั้นอ่ะข้างล่างอ่ะต้องกำจัดแฟกเตอร์อันวุ่นวือไปเช่นจะไม่เขียนคำเบ็ดอะไรทั้งสิ้นในเนี้ยคือวางไว้พรอไวด์บรรยากาศพอแล้วข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยมันเป็นโน้ตโซโล่ซึ่งเราจัดการกับคอนเสิร์ตมาสเตอร์ได้แล้วถูกปะว่าเราจะยื่นเล่นยังไงนะครับให้นั่นเป็นแฟกเตอร์เดียวเพราะว่าต้องรอให้บทจบปุ๊บบทจบปุ๊บถึงจะแบบเข้าท่อนเปลี่ยนเซ็กชันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นดังนั้นเพลงนี้ก็จะคีย์มันก็จะแบบมูฟไปประมาณ 3-4 รอบก็เป็นธีมหลักนี่ในตอนจบก็จะเป็นการรีแคปพอสมควรเลยนะครับอันนี้คือเป็นฟินาเล่ฉากจบเลยฮะของเรื่องครับให้โฟกัสมันไปอยู่ที่ตัวเทคนะว่าอุตสาครก็กลับมาสู่เมืองกระเวกอย่างมีความสุขนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะเริ่มแบบอยากออกไปเดินทางหาพ่อเขาอะไรเงี้ยจุดพีคของมันจะต้องเป็นการที่เขาพูดว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ไอ้ประโยคแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันจะต้องมาคู่กับทำนองที่เขาได้ยินในฉากที่แล้วไอ้ตื้อ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 เนี่ยใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตลองไปตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้มันต้องแวมเพื่อรอให้ประโยคข้างหน้ามันเล่าให้จบนะครับที่เขาคุยคนฟังและทุกคนในห้องจะได้ยินรูปฟอร์มที่แท้จริงของแฟนๆอันนี้ว่าความจริงแล้วแฟนๆอันนี้มันคือไอ้ก้อนข้างหลังเนี่ยครับมันคือมันสำคัญอยู่ที่ไอ้ก้อนตรงเนี้ยไอ้หางตรงเนี้ยปั๊ม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 ใช่เพราะจริงคือเพราะจริงๆทำนองมันคือใช่ไหมมันคือตื่นตื่นดื่นตื่นดื่นดื่นต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 ื่นด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 ื่นนี่คือทำนองจริงๆของมันครับมาตรงเนี้ยเฉลยว่าที่แท้จริงแล้วแฟนอันเนี้ยมันก็คือร่างจำแรงของทำนองนี้ตอนจบก็จะเป็นครั้งแรกที่แฟนๆเนี่ยมันปรากฏรูปที่แท้จริงเฉลยว่าอ๋อมันแฟนๆทั้งหมดที่เราดิ้นมาตลอดมันคือธีมนี้นั่นเองอย่างตอกย้ำอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นมีลักษณะเป็นคอนเสิร์ตมาร์ชที่เรียกง่ายพอสมมีความเป็นคอนเสิร์ตมาร์ชเรื่องแรกเพราะมันจะพูดเยอะไงเพราะหลังจากนี้ก็จะมีการแบบอินโพก็รู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องออกแบบว่ามันจะพูดแล้วมันจะมีอินโพไวส์บทนู่นนี่นั่นแล้วก็อันนี้ก็เป็นเล่นสนุกนะเอาเคาน์เตอร์มาใส่ใช่ใช่อันนี้ได้ยินอยู่เหมือนกันฮะเพลงอะไรเอาตื่นตื่นตื่นกับตื่นดื้อ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 อันนี้เอามาปนกันอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีอะไรก็เล่น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 ขำๆอะไรเงี้ยมันต้องจบแล้วแหละตรงเนี้ยเพลงต้องเสร็จแล้วล่ะต้องส่งปินแล้วนะครับแล้วประมาณอย่างนั้นก็สนุกดีอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงเอ๊ะแล้วฉากไอฉากที่ขอชีเปลือยกับใจนี่มันอยู่ตรงท่อนนี้ได้ไหมท่อนนี้ท่อนนี้ใช่ใช่ท่อนนี้อันนี้ก็มีคนแซวเหมือนกันนะฮะว่าเหมือนปีเตอร์ในเดอะมูฟใครครับทำไมเราทำไมมันเป็นคนแซวเราอยู่คนเดียวใช่ไหมสรุป
ใครกล้าเซลล์อาจารย์น้องไม่ได้คิดนะนึกออกมาแต่พอพูดแล้วก็เออว่ะก็จริงก็อย่างที่บอกหลายอย่างก็คงแบบว่าเออไม่ได้คอนเชียสกับมันอะไรเงี้ยจริงๆเอาตรงเนี้ยนะเอาตรงๆเลยยังไม่ค่อยชอบคือทหารดีคือมันคือไม่ชอบว่ามันเปลี่ยนคีย์อ่ะคือไม่อยากให้มันเปลี่ยนคีย์ตอนจบอ่ะคือมันชัดเกินไปที่แบบมันบิ้วคีย์มาเช่นแบบว่ามันบิ้วแบบมาจบที่แบบ G B flat อะไรเงี้ยเออแล้วมันย้ายไปจบที่คีย์อะไรคอร์ด B ไม่จบที่คอร์ด B อ่ะมันคือมันครึ่งเสียงอะไรเงี้ยคือมันหวงมันไม่รู้ว่าตอนฟังเองรู้สึกมันเออมันไม่ comfortable นิดนึงแต่ว่าหาไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่คอร์ดนี้มาส่งขึ้นมาคือรู้สึกว่ามันเอออย่างเงี้ยมันถูกต้องทั้งหมดคือแบบมันหาทางอื่นไม่เจอมันไปแล้วมันก็ไม่ชอบทางรู้สึกว่าอันเนี้ยมันโอเคที่สุดเรารับได้ที่สุดแหละเออไม่รู้เหมือนกันคือเหมือนจริงๆแล้วต้องแก้ด้วยกันแบบว่ายกทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนลงมาครึ่งเสียงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ชอบไงไม่รู้เหมือนกันเออคือเหมือนกับมันพามาให้อันนี้คือตอนจบนี้ที่บอกคือไอ้ตื้อดื้อนี่มันก็มาจากตอนแรกเนาะไอ้โครมาติกตอนแรกใช่มั้ยแล้วก็เดินนี่ก็เป็นทำนองชีเปื่อยอะไรเงี้ยที่ชีเปื่อยก็จะโผล่มาตอนสุดท้ายที่เด็กๆก็ยังไม่ยอมให้อภัยสักทีนึงอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นการบอกใบ้ก็ได้ครับว่าอันนี้ยังไม่ใช่จอนจบที่แท้จริงเดี๋ยวจะมีเรื่องต่อมาที่เดี๋ยวอาจารย์ออมก็จะแต่งพาร์ทต่อไปนะฮะของหลังจากเรื่องสุดสาครว่าไปนะครับจริงแต่ว่าหลังจากนี้คือมันโอเคตรงที่ว่าเงี้ยครับตรงว่ามันจะมีเคอร์เทนคอลคือมันคือถ้าไอความไม่คอมฟอร์ทเบิลของมันอะพอเล่นจริงอะผมก็โอเคขึ้นระดับนึงเพราะว่ามันต่อด้วยเคอร์เทนคอลเกือบทันทีอ่ะคือเหมือนกับจบที่มันมีเทนชันค้างอยู่ติดนึงอะไรเงี้ยเออแล้วจบแล้วมันก็แบบเออมันก็แบบรีลีฟตรงนั้นออกจนหมดอะไรเงี้ยครับโอเคครับโอ้โหตอนแรกเราคุยว่าเราจะคุยแบบบางซีนเนาะเราครบทั้งเรื่องเลยวันนี้ครบถ้วนเลยวันนี้ขอบคุณทางอาจารย์ออมมากครับที่มาแชร์ในรายการของ Positive Mind ในวันนี้นะครับได้รู้เทคนิคเยอะเลยในเรื่องของการทำเพลงเรื่องของการประยุกต์นำทำนองดนตรีไทยมาใช้แล้วก็รวมถึงเรื่องของการทำงานร่วมกับศิลปะหลายแขนงทั้งนาร์เรเตอร์เนาะอาจารย์นอมมีนาร์เรเตอร์มีนักวาดทรายคนทำทรายแล้วก็มีแบบขุนละครมีแบบทั้งบทหลายอย่างหลายศาสตร์ต่างๆมากมายเลยกับงานสุดสาคร นี้นะครับก็ทางรายการต้องขอปรบมือให้อาจารย์นอมแล้วก็ทีมครีเอทีฟของโปรเจกต์นี้นะครับยอดมากครับขอบคุณโค้ชที่ชวนมาคุยเรื่องนี้ครับโอเคครับมาถึงช่วงท้ายนี่ครับก็เชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับน่าจะได้แรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมว่าในวรรณคดีไทยเรามีวรรณคดีที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยแล้วถ้าเขาอยากจะลองจะทำเพลงทำเป็นซิมโฟนิกหรือว่าจะทำเป็นเพลงที่เล่าเรื่องราวของวรรณคดีวรรณกรรมครับจันออมมีคำแนะนำให้กับผู้ชมนะครับว่าควรเริ่มยังไงดีมีคำแนะนำยังไงให้บ้างครับที่ผมว่าวรรณกรรมไทยอ่ะมันวรรณคดีเนาะมันมีอะไรมากมายที่มันน่าถูกเอามาเล่าใหม่หรือว่าถูกนำเอามาดัดแปลงอ่ะครับเพื่อให้มันเป็นที่รู้จักใช่ไหมครับผ่านการเล่าแบบต่างๆใช่ไหมเออก็มีเยอะมากเลยครับแล้วก็งานหลายๆชิ้นก็เรียกว่าอาจจะถูกลืมเลือนไปบ้างตามกาลเวลาเนี่ยเพราะงานบางเรื่องแม้กระทั่งนักเรียนที่แบบในชั้นเรียนประถมมัธยมบางทีก็อาจจะแบบไม่ได้รู้จักแล้วใช่ไหมครับเช่นแบบว่าสมมติแบบอาจารย์โก้เคยเรียนอุณรุตร้อยเรื่องไหมสมมติไม่เคยครับเอออะไรอย่างนั้นนะคือแบบมันมีเต็มไปหมดเลยแล้วก็มันน่าสนใจครับที่ถ้าเคยอยากเอามาเล่าอ่ะมันก็จะมีอะไรที่น่าเล่าเยอะหรือว่าพอมันประกอบกับศาสตร์หลายๆแขนงมันก็จะมีความน่าสนใจไปในอีกแบบนึงเนาะก็เป็นอะไรที่แบบน่าลองทำนะครับซึ่งก็จริงๆวิธีการผสมผสานดนตรีแบบหลายสไตล์หรือว่าหลายภาษาหลายตระกูลหลายสกุลเข้าด้วยกันอ่ะเช่นแบบดนตรีไทยดนตรีฝรั่งขนบแบบคลาสสิกขนบแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับมันก็มีช้อยส์ในการสร้างหลายๆแบบเนาะก็ลองศึกษาแล้วก็ลองเลือกดูโอเคครับขอบคุณอาจารย์ออมมากครับช่วงท้ายจริงๆแล้วครับก็ถ้าสมมติมีผู้ชมท่านไหนนะครับดูผลงานของอาจารย์ออมแล้วอยากจะดูผลงานอื่นๆหรือว่าติดตามกิจกรรมงานด้านดนตรีอื่นของอาจารย์ออมสามารถติดตามอาจารย์ออมได้ทางไหนบ้างครับได้ครับก็ขอฝากเพจไว้ครับก็ชื่อเลยครับก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะขึ้นบน
บนโปสเตอร์ให้นะครับก็ธนพลเศรษฐพรามนะครับก็มีเพจ Facebook นะครับแล้วก็ Instagram ครับก็ติดตามกันได้ครับก็มีงานอัปเดตอะไรก็จะไปแจ้งข่าวกันในนั้นครับผมได้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางอาจารย์ออมมากเลยนะครับที่มาร่วมเล่าเรื่องราวนะครับแล้วก็มาร่วมแชร์ในเรื่องของการแต่งเพลงกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของทางรายการนะครับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดนะครับแล้วไว้พบกับรายการ Compose With Me ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับผมครับ